ะะสํานักนโยบายและแผนนะคะในปีการศึกษา2565นะคะก็จะหยิบเรื่องของเกณฑ์ AUNQA ใน,ในระดับหลักสูตรนะคะมาเตรียมให้กับทางหลักสูตรก่อนนะคะเท<อ>่าที่เเท่าที่ได้เคุยคุยกันมานะคะกับท่านอธิการกับผู้บริหารก็คือในปีการศึกษา2566อะค่ะนะคะเราก็จะ หลักสูตรใหม่นะคะที่ใช้พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปีการศึกษา2565นะคะต้องตรวจโดยเกณฑ์ของ AUNQA เป็นเป็นที่แน่นอนนะคะแต่ว่าอาจจะขอนะคะอาจจะมีการขอ,อ,อวารันเทียว่าหลักสูตรไหนที่มีความพร้อมอาจจะชิปมาเป็น AUNQA เลยก็ได้เพราะฉะนั้นปีการศึกษาเนี้ยนะคะเ65เนี่ยก็อยากก็จริงอากจะ ตเตรียมความพร้อมในเรื่องของเกณฑ์ของ AUN ไว้ก่อนนะคะเกณฑ์ของ IQA ที่เราใช้กันมาตั้งแต่ปี57นะคะปีก็เข้าปีที่8แล้วเนาะนะคะเราเราก็บางท่านบอกว่าเนี่ยหลับตาทําก็จะเห็นแล้วนะคะก็หลับตาก็จะเห็นแล้วว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ถ้าเทียบกับ AUNQA ก็ถือก็กล่าวกันว่าค่อนข้างจะง่ายเพราะฉะนั้นปี65เนี่ยก็เลยไม่ได้ทบทวน นะคะในเรื่องของเกณฑ์เกณฑ์ที่เราใช้กันอยู่ดั้งเดิมของทางทางสปอวนะคะหรือสปออเดิมนะคะกออ็อย่างที่เราทราบนะคะพวกเราซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนะคะซึ่งซึ่งก็ไม่ได้มองผ่านรองประกันคุณภาพนะทราบอยู่แล้วว่ารองประกันรองคณะบดีฝ่ายประกันเนี่ยนะคะก็เป็นเป็นหนึ่งในอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรอยู่แล้วนะคะเพะฉะนั้นก็จะได้เข้ามาฟังด้วยนะคะมังรองวิชาการนะคะก็อยู่ในอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเช่นเดียวกันนะคะอ่าก็ถ้าเราติดตามเนี่ยเราก็จะทราบอยู่แล้วว่าตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเออหกห้าเนี่ยนะคะเขาก็จะมุ่งเน้นว่าไอ้เรื่องของการประกันคุณภาพเนี่ยนะคะต้อง ต้องประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้นะคะที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรนะคะแล้วก็เกณฑ์ AUNQA นี่ค่ะนะคะ,นะคะก็จะก็จะเป็นเกณฑ์ที่ที่มุ่งเน้นนะคะที่มุ่งที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังที่เราก็เราก็อาจจะเป็นภาษาอังกฤษก็เป็น expect เอ่อเอ่อ expect learning outcome นะคะหรือถ้าเป็นระดับหลักสูตรก็เป็นโปรแกรม learning outcome ELO PLO ที่ท่านวิทยากรพูดเมื่อสักครู่นีนะะ้นะคะนะคะซึ่งซึ่ง expect learning outcome หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังเนี่ยนะคะเราหลักสูตรเองเนี่ยก็พัฒนาขึ้นมาตามตามที่ได้สั่งเพราะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะและประกอบกับเอ,อเอาข้อกำหนดทางด้านคุณภาพต่างๆนะคะมาตรฐาน ต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะเข้ามาไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรนะคะเกณฑ์เออยูเองก็จะเป็นที่ยอมรับว่าเราจะเห็นเลยถ้าเรารู้เลยว่าเป็นเกณฑ์ที่มุ่งเน้น,นะะผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังจริงๆแล้วเราจะต้องการันตีว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อเมื่อนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรจบเป็นบัณฑิตผลการเรียนผลการ PLO ตรงนั้นต้องปรากฏกับ บัณฑิตของเรานะคะเพราะนั้นสึกับนักนโยบายก็ตระหนักในประเด็นนี้นะคะอย่างบางท่านอาจจะได้ยินตอนต้นแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องของการให้วัตถุประสงค์ของเราก็คือให้ให้รู้สาระของเกณฑ์นะคะให้รู้สาระของเกณฑ์นะคะแล้วก็สามารถที่จะนำกรอบแนวคิดนะคะแล้วก็สาระของเกณฑ์เนี่ยไปและปรับปรุงการการบริหารจัดการหลักสูตรให้มันสอดคล้องนะคะแล้วก็ มีแนวทางในการที่จะประเมินตนเองแล้วก็จะเขียนรายงานการประเมินตนเองได้สอดคล้องกับเกณฑ์นะคะซึ่งปี66นะคะหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรใหม่นะคะตามเกณฑ์65แล้วก็หลักสูตรปรับปรุงนะคะตอนนี้ที่ที่สำรวจมาเนี่ยก็จะมีหลักสูตรใหม่ด้วยกัน3หลักสูตรก็คือการจัดการโลจิสติกส์นะคะบัญชีออนไลน์แล้วก็การตลาดนานาชาติ หลักสูตรปรับปรุงสองหลักสูตรก็คือหลักสูตรวิกกรรศวกรรมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ MDTI นะคะรวมเป็นห้าหลักสูตรห้าหลักสูตรนี้แน่ๆเลยปี66ได้ใช้เกณฑ์ AUNQA แน่นอนนะคะแล้วก็อาจจะอย่างที่บอกขอวอลเนเทียนะคะว่าหลักสูตรไหนที่ว่าอยากจะชิปมาเป็น AUNQA เลยก็ได้อยากจะให้ทุกคณะอะค่ะได้มีอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรที่เป็น AUNQA ในปีการศึกษา66นะคะก็จะได้จะได้นำร่องเนาะ แล้วก็คนของดาเองเนี่ยนะคะที่ประสานง,งานกับคณะวิชาเนี่ยก็จะได้ก็จะได้ก็จะได้ใช้ประสบการณ์ที่จะได้ลงมือทําจริงๆด้วยอะค่ะนะคะวันนี้แล้วก็เออเราก็ได้รับได้รับเขียนและความเมตตานะคะจากที่ปรึกษาด้านประกันคุณภาพของมอเราก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดรกัญญมลกาจนาทวีกูลนะคะก็มาให้ความรู้อย่างที่บอกให้ในเรื่องสาระของเกณฑ์นะคะท่านก็ท่านก็ ท่านบอกมาแล้วว่าท่านก็ไปอบรมมาห้าวันเจ็ดวันนะคะแล้วก็ท่านจะมีโอกาสได้ได้ไดตรวจนะคะถ้ามีประสบการณ์ทางประกรันคุณภาพเราก็ทราบกันอยู่นะคะท่านเป็นผู้ตรวจสปสสด้วยนะคะทั้งหลายแหละอย่างเงี้ยหลักสูตรก็คือมุ่งที่ผลลัพธ์เนี่ยเกิดขึ้นกับผู้เรียนทั้งสิ้นแหละค่ะนะคะค่ะก็ขอสมควรแล้วนะคะนะคะแล้วก็เวลาก็9ก้าโมงห้านาทีนะคะก็ขอเรียนเชิญท่านท่าน,ออานอร,ร,รดดองศาสตราจารย์ดรกัญญมลค่ะเรียนเชิญท่านวิทยากรค่คะ ขอบคุณมากเลยนะคะผอท่านผอตอนนีน้สำหรับวันนี้อยากให้ทุกคนแบบเบาๆแบบคืออยากคือจริงๆอะ่ะมันหนักมันหนักแต่อยากให้นั่งสบายๆชีวิตสบายๆกาแฟน้ำอะไรเอามาให้เรียบร้อยนะคะก็นะคะตอนนี้ก็มีผู้ที่เข้ามา80กว่าท่านแล้วนะคะเอาเข้าจริงเนี่ย ท่านอาจารย์ในนี้ก็เหมือนกับรู้จักกันมาแล้วโดยเฉพาะผู้ที่ก็รู้จักกันมานะะคนานมากนะคะพอสมควรเลยกับกับกับการเรียกว่าครอบครัวนะคะกับการเรียกว่าครอบครัวกันมาด้วยซ้ํานะคะแต่ว่าก็จะมีน้องๆหรือพี่ๆที่เข้ามาใหม่ๆนะคะที่เราก็ไม่ได้คุ้นเคยกันแต่ก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรนะคะก็ทุกท่านนะคะ ในส่วนนี้นะคะวันนี้เราก็ไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันนะ,ะไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเปิดก็ได้นะคะบางครั้งวิทยากรก็อาจจะปิดหน้าบ้างก็ได้นะคะคราวนี้นะคะเรื่องของวันนี้นะคะได้รับโจทย์ที่ยากขอใช้คำนี้ยากไม่ง่ายเพราะว่านะคะโอกาสที่ที่เราไปอบรมมาเนี่ยนะคะในเรื่อง AUN เนี่ยต้องเรียนกับกับท่านอาจารย์พี่พี่น้องๆทุกท่านเลยอ่ะนะคะว่า ไปเรียนมาเนี่ยรวมแล้วเนี่ยต้องบอกว่าก็เจ็ดวันอะก็คือเรียนสามหลักสูตรรวดเลยนะคะใช้เวลานาน,านพอสมควรเลยหลายคือมันแยกออกมาเป็นหลายเดือนเลยนะคะแล้วก็เรียนทั้ง OBE อ่า OBE นี่ถ้าต้องใช้แน่นะคะอันนี้คือตระกูลต้องต้องพูดมาว่าตระกูลเนี่ยตระกูล AUN นะคะมันก็จะมีคำที่อาจารย์ดาพูดไปฟาให้ฟังแลลวนะะ อันดับแรกเลยต้องรู้ OBE เพราะมันต้องเอามาทำหลักสูตรอันดับที่สองที่ต้องรู้ก็คือการทำาก p a n a l y s s s นะคะเขาเรียกอย่างนั้นนะคะก็ไปอีกแล้วนะคะพออันที่สามเนี่ยเรียนเป็นผู้ตรวจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามเรียนเนี่ยหนักหนักหนักมากๆแล้วก็เออก็จะพบว่าแต่ละเรียนเนี่ยมันก็มันก็มันก็มาโยงกันแล้วก็สัมพันธ์กันหมด แต่วันนี้ต้องเรียนทุกท่านได้ยินได้ยินเสียงชัดไหมเอ่ยได้ยินเสียงชัดไหมคะอาจารย์ดาคะได้ยินเสียงพี่เจนเจนมากที่สุดในโลกเลยครับออโอเคดังเกินไปออปวดหูอีกอ,อ่โอเคนะคะตอนนี้ก็จะเรียนทุกท่านเลยนะคะว่าในส่วนของ AUNQA ะะก็มันจะมีอะไรมากมายที่เข้าไปแต่อยากให้ท่านหลับตานึกไปถึง IQA ประกอบด้วยแล้วก็นึกไปถึงคือ AUN มันกลายเป็นมันกลายเป็นตัวตัวองค์ประกอบในทุกๆส่วนแต่มันไปยุ่งมากที่สุดก็คือระดับหลักสูตรเขาให้ความสำคัญกับหลักสูตรที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในใน,ในความเป็น AUN เนี่ย นะคะเราก็เริ่มแบบเหมือนกับก็คำพูดของ AUN ก็คือ a s i a n university network quality assurance นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งละที่มันเข้ามายิงมันก็เข้ามานานแล้วละ่ะนะคะเพียงแต่ว่านะคะมันก็ค่อยๆทยอยความคิดความรู้มากขึ้นโดยคนกลุ่มหนึ่งขออาจารย์บอกเลยว่าในประเทศไทยเราเนี่ยคนกลุ่มหนึ่งที่เอาเข้ามาแล้วชัดมากที่สุดก็คือพวกกลุ่มแพทย์ แพทย์และก็ตามมาด้วยวิศวะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้และก็เทคโนโลยีสามกลุ่มเนี่ยคือค่ายวิทยาศาสตร์นะคะที่ที่พยายามทำความเข้าใจกับตัว AUN มากที่สุดจริงๆแล้วอยากบอกว่าค่ายที่ที่ที่เราที่เราใช้กันมากที่สุดก็คือระดับบริหารการศึกษานะคะเพียงแต่ว่าก็แปลกนะคะกลับกลายเป็นว่าค่ายค่ายทางวิศวะ ค่ายทางหมอแพ,แพทย์เภสัชและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิยทยาศาสตร์เนี่ยกลายเป็นกลุ่มที่ลุกขึ้นมาของทปอแล้วก็มาเป็นวิทยากรน,นั่นแหละนะคะอันนี้ถ้าต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าวันนี้มันวันเดียวมันวันเดียวกับสิ่งที่เราไปเรียนมาเป็นนานๆสามหลักสูตรนะคะรวมแล้วทั้งหมดถ้าเทียบแล้วถ้าเรียนแบบยาวๆเลยก็คือสามเดือน นะคะแต่และเดือนเดือนเดือนหลักสูตรละเดือน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 อะไรแบบเนี้ยแต่มันเป็นวันเท่านั้นเองค่ะแล้วก็การบ้านมีตลอดอ่าเราก็แค่มาเล่ากันก่อนดีไหมคะวันนี้ขอขออนุญ,ญาตคณาจารย์ที่น่ารักทั้งหลายว่าเรามาเล่ากันก่อนแต่ท่านน่ะนะคะหลับพอหลับ,ลบตานึกไปถึงไอคเและเดี๋ยวอาจารย์กัญยมนก็จะช่วยช่วยให้อาจารย์ได้เห็นภาพว่าอ๋อจริงๆมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีอะไรหรอก แต่อในไม่มีอะไรเนี่ยในไม่มีอะไรเนี่ยมันคือเราต้องไปหาข้อมูลกับลูกศิษย์เนี่ย AUN มันจะไปอย่างนั้นนะคะแล้วก็ stakeholder ก็คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเอาละค่ะนะคะในช็อตแรกเลยนะคะวัตถุประสงค์ของ AUN กันก่อนนะคะ AUNQA ของเรา แน่นอนนะคะมันวันนี้อาจารย์ดาบอกแล้วว่าเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพนะคะ a u n มีไว้เพื่อสิ่งนี้นะคะระหว่างยุโรปและอาเซียนเราอาเซียนนะคะและเรากำลังเรียนรู้ AUN แบบพี่ไทยแบบพี่ไทยเรานี่แหละนะคะและและอาเซียนในใน h Education ของเราแล้วก็อันที่สองเลยก็คือเราต้องการที่จะเพิ่มที่เราต้องเลือก ที่มหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยกำลังเดินเข้าไปสู่ <c oughs> ไปสู่อะไรดีอะไปสู่ไปสู่การเป็นการตรวจแบบ AUS นะคะ <c oughs> เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนนะคะร <c oughs> วมทั้งยกระดับมาตรฐานของประกันคุณภาพของเราให้เป็นอาเซียนไม่ใช่แค่ IQA <c oughs> ไม่ใช่แค่ internal audit <c oughs> ของเราแล้ว ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมันจะจะเริ่มไปที่อาเซียนเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็ขอให้เกิดความสอดคล้องของระบบอุดมศึกษาของอาเซียนเอเชียคเนก็หน้าที่จะทำมากที่สุดเพราะเนื่องจากว่ามีอาเซียนเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากๆแล้วนะคะมีต่างชาติเข้ามาเยอะแล้วตอนนี้บางหลักสูตรบอกเอ้ยก็ดเช่นก็คือพี่ไทยป้าไม่เป็นไรนะคะ เราสามารถใช้ประโยชน์จากตัวเออเอได้ในแง่มุมนะคะตรงนี้และต่อไปเราก็มั่นใจว่า,ามหาวิทยาลัยที่ใช้ AUN ก็จะไปใช้เอสเปก e เอเนี่ยเอสเปเนี่ยนะคะมันมันเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะคู่กันแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องตอนนี้เอา AUN ก่อน ะะเอา AUN ก่อนนะคะแล้วต่อไปมันจะมันจะเดินต่อเองนะคะมันจะเดินต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยผู้ตรวจก็ไม่ได้เยอะ AUN นี้มีผู้ตรวจน้อยมากถ้าเทียบกับมหาหลัยที่ต้องการใช้หลักสูตรเยอะๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องมหาวิทยาลัยใหญ่ๆก็เลยต้องต้องอาศัยนะคะการให้คนเนี่ยไปเรียนในหลักสูตรแล้วก็กลับมาจะเป็นผู้ตรวจ แบบให้มหาวิทยาลัยเออ่ให้ช่วยแล้วก็เอาคนนอกมาหนึ่งคนสมมุตินะคะหรือสองสามคนที่มีชื่อเป็นผู้ตรวจจริงๆของ AUN ทั้งอาเซียนแล้วก็ไทยไหนก็แล้วแต่ทปอ,อไหนก็แล้วแต่แล้วก็มีคนที่อยู่ข้างในเราเนี่ยที่ต้องเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเริ่มคลืบคขานแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นประเด็นเล็กน้อยว่าผู้ตรวจฉันจะควานหาจากไหน เยอะมากปัญหาตรงเนี้ยมันเริ่มมามันเริ่มมีนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะแล้วพอไปไปลงล็อกที่สมศอ,อีกกลายเป็นว่าสมศก็ปวดหัวต่อว่าตายแลมหาวิทยาลัยที่ใช้ AUN จะหาผู้ตรวจที่เกี่ยวข้องกับ AUN ได้อย่างไรมีอีกมันจะกลับมาอีกนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นทอดทอดทอด,ทอดตรงนั้นไม่เป็นไรเป็นประเด็นของประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยที่เจออยู่แล้วนะคะ อ,อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ของ AUNQA เรารู้แล้วทำยังไงก็ได้ที่เราจะเดินต่อไปแล้วให้สังคมชาติและโลกของอาเซียนรู้ว่าเราใช้มันเพื่อยกระดับมาตรฐานประกันคุณภาพในอาเซียนเอาแค่นี้นะคะตรงนี้คือสาระ แล้วก็จากตรงเนี้นะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะบอกไปแล้วว่าไอ้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยในอาเซียนเนี่ยมันมีแล้วก็มันเริ่มมาที่บอกว่ามันนานมาแล้วตั้งแต่ปี2538นะคะนานมาแล้วมันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมานานแล้วอาจารย์กัญยมนจำได้เลยว่าปี2540 2538จนกระทั่ง2545 46เคยมีโอกาสได้ไปเรียนเอสเปกกับ AUN เนี่ยนะคะเคยมานานแล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้ลงแบบรายละเอียดแบบนี้นะคะมันมี AUN แต่ละเวอร์ชั่นตอนนี้ประเทศไทยใช้เวอร์ชั่น4.0แล้ววันนี้อาจารย์กัญญมนจะใช้เวอร์ชั่น4.0เพราะไปเรียนเวอร์ชั่นใหม่เอี่ยมมานะคะแต่หลายที่เขายังเรียนเวอร์ชั่นยังใช้3.0ผิดไหมเขาไม่ผิดนะเขาไม่ผิดแต่ไม่ต่างกันมันไม่ได้ต่างมันต่างกันที่ตัวเกณฑ์ เ่านิดหน่อยนิดหน่อยที่มันเอามารวมกันมันเอามาผูกกันนะคะแค่นั้นอ่ะคราวนี้เราก็พบว่าสมาชิกในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยอาเซียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็น26สถาบันจาก10ประเทศก็จับไม้จับมือโดยอันแรกคือจุฬาเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เชียงใหม่บุรพามาหิดล จับมือกันตอนแรกเลยแต่ต่อมาก็ค่อยๆทยอยมาจนกระทั่งกว่าเขาจะเอา AUN มาใช้ในประเทศไทยได้เรียกว่ามหาวิทยาลัยเริ่มลุกขึ้นมาแล้วปปอ,อก็รวบรวมไพรผลมาตั้งแต่เวอร์ชันหนึ่งและ4นะคะดังนั้นเนี่ยใช้เวลากี่ปีพวกเราเห็นภาพไหมเราใช้เวลานานนะนะคะสี่แนะคะ20กว่าปีแล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ย มันพึ่งมันไม่ใช่เรื่องใหม่มันไม่ใช่แต่แค่มันเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยเริ่มเห็นโอกาสเพราะมีเหตุผลอันนี้คุยกับพวกผู้บริหารมหาวิทยาลัยเลยว่าอื่นๆน,นะคะบอกว่าตรวจสอบมสอไม่ได้ตรวจสอบมส,มส,มสลำบากมากเพราะ IQA ทำให้เขาเพราะเป็นโปรเซสอะพวกเราจะเห็นใช่ปะโปรเซสนี้ได้ห้าเต็มแต่ทำไมอินพุตได้น้อย ทำไมเอาคำได้น้อยเอาพูดได้น้อยเขาก็เลยมองมาแต่จริงๆแล้วท้ายที่สุดอาจารย์กัมิมนเชื่อนะว่าสักวันหนึ่ง IQA จะปรับบทบาทตัวเองอันนี้ก็เรื่องของเขานะไม่เกี่ยวกับเรานะคะเ,เกี่ยวเหมือนกันถ้าเรายังอยู่ในวงการการศึกษานะคะ AUN เนี่ยนะคะมัน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 พร้อมเปิดมาปีห้าหกอ่าเห็นไหมคะจากสามแปดเนี่ยเดินทางกันมาไกลมากนะคะมาปีห้าหก สมาชิกตอนนี้มีเยอะแล้วก็มีเจ็ดประเทศอาเซียนนะคะที่ผ่านมาแล้วก็ก่อตั้งอกีกคราวนี้มาถึงว่าคุณภาพมหาวิทยาลัยในอาเซียนเอง AUNQA ก่อตั้งมาอีกนะคะ2 5 4 1ตามที่ที่บอกเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ปีรู้มาตั้งแต่ปี4 0มาเรื่อยๆแล้ววัตถุประสงค์เนี่ยสร้างกลไกคุณภาพมาตรฐานของมหาวิทยาลัยในสมาชิกแต่ว่าเมืองไทยเราเนี่ยค่อยๆเดิมค่อยๆค่อยๆจนกระทั่งวันนี้มันตูม นะ,ะอันนี้ขออนุญาตเล่า,เล,าเล่าความคืบหน้าก่อนว่ามันเกิดอะไรตอนนี้เรากลับมาแล้วนะคะระบบประกันคุณภาพของ AUN เนี่ยเราจะเห็นว่า s e a n University Network เนี่ยนะคะ q u a ี่ยนะคะ u r a n c e เนี่ยตัวเนี้ยมันมีสามมิติอ่าเราเริ่มแล้วนะเราเข้ามาแล้วนะสามมิติที่ว่าเนี่ย strategic systematic และแล้วก็ p a c t i c a l strategic เนี่ยนะคะ เป็นการประกันคุณภาพระดับสถาบาันอุดมศึกษานะคะระดับของอุดมศึกษาที่เป็นกลยุทธ์เลยพอมาซิสเต็มก็คือประกันคุณภา,ภาพภายในที่เรากำลังเจอและก็แท็กติคอลก็คือโปรแกรมหรือหลักสูตรที่เราต้องใช้ทำพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือเปิดหลักสูตรใหม่นะคะอันเนี้ย อันนี้คือม,มีมิติที่โปรแกรมหลักสูตรแล้วนะคะจนกระทั่งไปถึงตรวจนะคะ AUN นะคะ QA model นะคะ Internal QA system เหมือนกับที่เรากำลังรู้ Institutional level แล้ว QA โปรแกรมที่เรากำลังจะดูกันต่อไปอันนี้ไม่มีประเด็นประเด็นสำคัญคือ stakeholder เกี่ยวข้องมากที่สุดนะคะอาจารย์ สเต็กโฮเดอร์เนี่ยคือใครพวกเรารู้จักดีในฐานะอะไรคะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช่ป่ะอาจารย์รู้ไหมว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของอาจารย์เนี่ยถ้าอาจารย์ทําหลักสูตรอ่ะใครบ้างที่ต้องเกี่ยวข้องกับอาจารย์เขาจัดกลุ่มเอาไว้ใครบ้างคะไหนใครจะเล่าให้เราฟังได้บ้างคะตอนนี้ร้อยคนแล้วะคะ่ะร้อยคนนะคะ s t a ็กโฮเดอร์นี้เนี่ยสำคัญที่สุดใน AUN s เอ k e สเต็กโฮเดอร์นี้สำคัญที่สุดใน AUN เลยค่ะใครบ้างคะที่เป็นกลุ่มของสเต็กโฮเดอร์นี้พวกนี้ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญที่สุดแน่นอนเลยนะคะอ,อาจารย์คะกิจการอ่าเจ้าของกิจการผู้ประกอบการโอเคไหมอ่าอ yes ถูกต้องค่ะติ๊กถูกค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีคำว่าเยสกันโ no, นเนาะโอเคนะผู้ประกอบการค่ะ <Aye. S 1> ติ๊กถูกค่ะหลักสูตรอะไรคะเนี้ยน่ารักมากนะคะต่อไปเลยค่ะโยธาครับอ้น่ารักมากจดเอาไว้ก็อาจารย์ดาคะนะคะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราก็ตอบมาอย่างน่ารักโยธานี่ก็น่ารักู่แล้วเราจำเขาได้แต่เราไม่แน่ใจว่าใช่ใช่คืออาจารย์เด็กทั้งหลายเยอะอ่า stakeholder ์นี้ หนึ่งผู้ประกอบการสองค่ะท่านใครคะใครเอ่ยใครเอ่ยในแชทอาจารย์สุนันทาตอบมาว่าผู้ใช้บัณฑิตอา่าขอบคุณอาจารย์สุนันทามากคะ่ะน้องนาลักมากผู้ใช้บัณฑิตถูกต้องคะ่ะเยสเดี๋ยวอาจารย์เปิดแชทไปด้วยในตัวใครขีร้เกียจพูดไม่เป็นไรใส่ใส่แชทนะคะอ่ะต่อเลยจ้ะใครอีกคะใครอีกคะสังคมครับสังคม สังคมคือสังคมคือสังคมคือก็คือที่เราอยู่ร่วมกันนะครับท่านอาจารย์วิเชียนนะคะต่อค่ะสังคมอาจจะหมายความถึงใครบ้างเยอะแยะไปหมดเลยกับความต้องการใช่ไหมคะอาจจะหมายถึงผู้ประกอบการก็ได้อาจจะหมายถึงผู้ใช้บัณฑิตก็ได้อาจจะหมายถึงใครอีกผู้ปกครองอาชุมชนใช่ไหมคะอาจารย์ขา ใช่เนาะอ่าโอเคอาจารย์จะหมายถึงอย่างนั้นใช่ไหมจ๊ะน่ารักมากก่ะท่านอาจารย์วิเชียนค่ะขอบพระคุณค่ะมีใครอีกไหมคะอ่าไม่ใช่อาจารย์วิเชียนหรอใช่ครับใช่ครับอ่าตกลงใช่ไหมครับใช่สิได้ค่ะแต่คําว่าสังคมเนี่ยมันต้องได้แก่ด้วยไงจ๊ะอ่าอาใช่ค่ะใช่นะจ๊ะนักศึกษาใครตอบเนี่ยอาจารย์เยาวรักหน้าวิเชียนใช่ปะ ใช่อาจารย์เยาวรักไหมัตอบว่านักศึกษาใช่ค่ะอาจารย์ค่ะเฮ้ยใช่อาจารย์ดำของเราเนี่ยะคะอาจารย์น่าเอ็นดูที่สุดคิดถึงนะอาจารย์นอพี่พี่ดำเอออาจารย์นักศึกษาค่ะใช่เลยค่ะสําคัญมากมีผู้ตอบมานะคะอาจารย์ผู้สอนใช่ใช่เลยค่ะเอ่ออาจารย์นัทใช่ไหมโอ้พระเอกของฉันนะคะอ่านะคะนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนถูกต้องผู้ประกอบการผู้ปกครองหมดเลยค่ะที่ท่านตอบมาผู้ใช้บัณฑิตทุกทั้งหมดคือหัวใจของเราค่ะถูกต้องเลยค่ะเยสนะคะเยสแฟมบุคคลขอปรบมือให้ตรงนี้เย a u อต้องการสเตคกโคเดอร์นี้ความต้องการตรงนี้เคลียร์ค่ะนะคะดังนั้นทั้งผู้ประกอบการและที่ท่านกล่าวไว้ทั้งหมด นะคะหลักสูตรต้องคำหนึ่งอ่าหลักสูตรเนี่ยต้องคำหนึ่งถึงว่าใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร AUN มันต้องการแค่แค่สิ่งที่มันหมายถึงว่าเมื่อคุณจะทำหลักสูตรอ่ะคุณคิดไหมว่าใครที่ต้องใครที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายท่านกำลังจะนึกในใจสำหรับคนที่ทำ A IQA กันมาเออก็ฉันทำมาตลอดอ่ะถูกต้องค่ะอาจารย์ เราทํามาตลอดแต่บางครั้งเรามีบา,บางครั้งบางครั้งแค่บางครั้งบางครั้งเราเอาของเก่ามาใส่ของใหม่ของใหม่ไปใส่อะไรเต็มไปหมดเลยแล้วเราไม่ได้ไปไม่ได้ไปสํารวจแบบต้องการจริงๆนะคะความต้องการมันจึงเบลอบางครั้งแต่เราก็อยู่กันได้แต่ a อ n เนี่ยเขามาบอกกับเราว่า ะะหลักสูตรต้องคำนึงที่สุดคือ stack o l d e r needs นะคะแล้วใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรอาจารย์บอกไปแล้วบอกเรามาแล้วนอกจากนั้น needs n e e d ที่พูดเนี่ย n e e d เนี่ยตัวเนี้ยนะคะอาจารย์ n e e d ตัวเนี้ยนะคะมันสำคัญแล้วผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรานะคะนอกจากนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิตสิทธิ์เก่าอาจารย์ขาอย่าลืมสิทธิ์เก่า นะคะสิทธิ์เก่านักศึกษาปัจจุบันสิทธิ์เก่าแล้วก็ผู้ใช้บัณฑิตผู้ประกอบการอื่นๆที่ต้องเอาเด็กของเราออกไปใช้ประโยชน์นะคะสังคมที่อาจารย์ท่านบอกไว้ก็คืออาจจะหมายถึงผู้ปกครองและสังคมโดยรวมจริงๆอยากจะแอบกระซิบคำว่าสังคมทั้งหลายเนี่ยมันอาจจะรวมไปถึงอะไรด้วยรู้ไหม สิ่งที่เรามักลืมกันนะคะตัวตนเนี่ยได้แล้วคนภาครัฐรัฐบาลทำอะไรแผนพัฒนาต่างๆค่ะอาจารย์แผนพัฒนาประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแผนพัฒนากรอบการศึกษาอุดมศึกษาทั้งหลายแหละคือหัวใจของสเต็กโลเดอร์นี้อีกอันหนึ่งที่ท่านอาจจะลืมผู้ที่ท่านเนี่ยเอามาตรวจเนี่ยเอามาวิจารณ์หลักสูตรท่านน่ะ และเอามาตรวจนะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายคือบุคคลสำคัญมากอีกกลุ่มหนึ่งที่ท่านจะใช้ประโยชน์และสเต็กโฮเดอร์นี้ต้องการที่สุดนะคะเอาใกล้ตัวเริ่มจากนักศึกษาปัจจุบันไปสู่บัณฑิตไปสู่อาจารย์ผู้สอนอาจารย์ผู้สอนไม่ได้หมายความถึงอาจารย์หลักสูตรอย่างเดียวแต่หมายถึงอาจารย์พิเศษหมายถึงอาจารย์ผู้สอนทุกท่านเลยค่ะนะคะ ฝากอาจารย์ว่าเมื่อเราพูดถึง stakeholder needs เมื่อไหร่อาจารย์ต้องนึกถึงเหล่านี้เพราะเมื่อเราได้ความคิดของเขามาเราจะเอามาสร้าง PLO program learning outcome ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อนะอ่ะ stakeholder needs แล้วเราจะเห็นเลยว่าตัวนี้สำคัญนะคะ expected learning outcome แน่นอนคะ่ะอาจารย์ เราลืมตัวนี้ไม่ได้เพราะตัวนี้เนี่ยตัวของ E L O นะคะ E L O เนี่ยมันคือตัวที่อาจารย์รู้จักบันดีก็คือเอาเมื่อก่อนเราชอบพูดคำว่าอะไรอาจารย์จำได้ไหมวัน,ว,นวันหนึ่งพูดแต่คำว่า learning outcome ไงใช่ปะ L O คุณได้ learning outcome อะไรคุณอย่างงั้นค,งงคุณอย่างนี้คุณอย่างโน้นตอนนี้ expected learning outcome หรือ E L O มันมาแล้ว นะคะเพราะนั้นมันเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้ว ELO ทั้งหลายเนี่ยถ้าจะถามแอบกระซิบกันถ้าให้อาจารย์นึกนึกระลึกความจำ IQA อาจารย์เราจะพบว่า ELO คือตัว TQF อันหนึง่งเพราะฉะนั้นมันคือถ้าเทียบ ELO มันอาจจะหมายความถึงตัวที่ Learning outcome หรือ expected learning outcome ที่เขาใช้กันนะมคอมคอหนึ่งมคอหนึ่งที่ท่านไปได้กันมาเนี่ยแล้วก็ปวดหัวมาอยู่พักแล้วถ้าก็แก้ปัญหาได้คือเก่งอะอาจารย์มหาหลัยนี่เก่งนะเก่งจริงๆนะคะ uh, expected learning outcome เนี่ย นะคะ ELO เนี่ยมันอาจจะคือตัวโดเมนต่างๆที่เราไปได้มาว่าคุณต้องทำอย่างนี้คุณต้องทำอย่างนั้นคุณต้องทำโน่นนี่นั่นทั้งหลายแหละนะคะแล้วก็สภาวิชาชีพก็บอกกับเราว่าคุณต้องทำไอ้นั่นคุณต้องทำไอ้นี่นะคุณต้องทำไอ้โน่นเยอะมากนี่แหละค่ะคือตัวสำคัญนะคะอาจารย์กัญญมนจะขออนุญาตท่านพูดแบบไทยๆเพื่อ แล้วก็เปรียบเทียบกับสิ่งที่ท่านมีในเขาเรียกว่าเ x p ก r i e พี e ของท่านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโดเมนต่างๆเหล่านี้นะคะผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เราคาดหวังว่าลูกศิษย์จะเป็นอาจารย์คะตอนที่เราทำหลักสูตรในอดีตตอนที่เราทำหลักสูตรในอดีตวัตถุประสงค์หลักสูตรของเราทั้งหลายแหละนะคะเราพบว่า เราคิดกันแต่เมื่อไรก็ตามที่เป็นหลักสูตรใหม่ๆที่ต้องใช้ PLO ทั้งหลายเนี่ยโปรแกรมหลักสูตรใหม่ๆเนี่ยผู้ที่จะต้องช่วยคิดคือใครเออเมื่อกี้เราก็รู้แล้วนี่ก็นี้ทั้งหลายเนี่แหละ s t a โ e h เดอร์ทั้งหลายนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้จากคนกลุ่มเนี้มาแล้วเอามารวมรวมอันนี้เดี๋ยวสนุกเวลาที่คุณทำหลักสูตรคุณจะปวดหัวนะคะก็เนี่ย น,ะะนอกจากนั้น expected learning outcome แล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นหัวใจของเราคือโปรแกรม structure and content แน่นอนค่ะนะคะสิ่งที่มันจะออกมาก็คือคุณจะต้องมีหลักสูตรมีโครงสร้างแล้วก็มีเนื้อหาของหลักสูตรใช่ไหมมีรายวิชาคุณรู้ดีอันนี้ชัดเจนเนาะนึกภาพออกแล้วเนาะเพราะฉะนั้น teaching and learning approach จะเข้ามาเกี่ยวก็คือ,คอการสอนและการเรียนรูน้ว่าคุณมีวิธีสอนอยังไง แล้วก็เราก็จะได้ต่อมาก็คือการประเมิน student assessment แน่นอนนึกภาพออกไหมว่าหลักสูตรมันต้องมีโครงสร้างต้องมีรายวิชามีเนื้อหามีการเรียนการสอนกระบวนการเรียนการสอนมี student assessment มีการประเมินใช่ไหมแล้วไปสู่การบรรลุผลอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติในเวลาเดียวกันใน expect ใน ELO เนี่ยมันก็มี academic staff มีพวกเรามี มีพวกเรามีนักวิชาการมีอาจารย์ที่ต้องสอนไม่มีไม่ได้มันต้องมีแล้วก็มี student support service สำคัญเห็นไหมเกี่ยวแล้วนะเพราะนั้นถ้า service ไม่ดีเพราะมันเป็นเกณฑ์หนึ่งของ AUN ไง student support service เนี่ยนะคะถ้าหากเราสนับมีการบริการที่สนับสนุนนักศึกษาทั้งทรัพยากรมี facility and infrastructure ไม่ได้ไม่ดีทำไงอะ อืเห็นไหนี่คือตัวของของการรวมถ้าอาจารย์จะเปรียบถ้าอาจารย์อู้จะอาจารย์กามนจะเปรียบให้ลองลองดูว่าอาจารย์ทั้งหลายแหละจะรู้ว่าถ้าเราพูดถึงหลักสูตรหนึ่งเราก็จะเห็นภาพเหล่านี้อยู่แล้วแต่ถ้าเราพูดถึงการอะไรคะตรวจประกันคุณภาพตอนนี้เราก็จะพบว่าอ๋อ ไอตรวจหลักสูตร IQA ไงที่หลับตาก็ลึกออกแล้วนะเพราะเราก็คล้่มวอร์ดกันมานานและเราจะเห็นเลยว่ามีเนื้อหาของหลักสูตร teaching and learning approach mm hmm. ก็คือเหมาะก็คืออะไรคะองค์ประกอบที่5ใช่ปะที่เราทำกันอนะวุ่นวายมากแล้วก็องค์5นะคะ student assessment เมื่อกี้เนี่ยนะคะไอ้โปรแกรมนั้นนะ5.1โปรแกรม structure and contents 5.1 a ี่ชิง n อนเนอร์น n ่ง p อ p โพสห้าจุดอะไรให้ตอบได้อาจารย์นัดอยู่ไหนเอาแต่เลีเ้ยรค่ะอาจารย์นัดที่ n g and learning a p p อ o a c h องห้าห้าอะไรจำได้ไหมกระบวนการเรียกกนการสอนห้าจุดสองไงใช่ปะ Student Assessment ประเมินคุณภาพของนักศึกษาแล้วห้าจุดสามจำได้บ Academic staff องค์ประกอบที่เท่าไหร่เรื่องของอาจารย์นะ่ะฮัลโหลมีใครเขียนอะไรขึ้นมาอ่าโอเคอ่าอะไรคะอืมอ a c a d e m กสต f น้องประกันไม่มีใครตอบรับผิดชอบด้วยเอาองซีค่ะองคซีใช่ student support service ล่ะองอะไรองสามกิจการนักสาวเดี๋ยวก่อนนะได้ได้คณะน,นันจังพนะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้อะไร student support service มันไม่มันไม่ชัดนึกออกป่ะการเอ่อการบริการสนับสนุนนาาักศึษามันไม่ค่อยชัดเขาเลยเอามาใส่ในเนี้ยเยอะเลย facility and infrastructure แล้วอันเนี้ยชอบจะอยากได้กันนักสี่เนี้ยห เออใช่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นภาพนะคะว่ามันไม่ได้ต่างกันแต่มันมีบางมุมที่มันเข้ามาคือเอาพุท u เอาคำที่มันต้องชัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่อีกตัวหนึ่งที่ต้องระวังแล้วพวกเราอะ่ะ มาร์กไปเบนช์แบบผิดผิดถูกๆเมื่อมีสเต็กโฮเดอร์นี้ต้องมีคุณภาพแอช s ช r a รั์แด์เบนช์มาร์กิ้งเราต้องรู้เมื่อเราได้ความต้องการแล้วเราต้องรู้ด้วยว่าเรามีอะไรดีเขามีอะไรดีอาจารย์ไม่อยากใช้คำว่าคู่แข่งแต่อาจารย์อยากใช้คำว่าเขามีอะไรดีแล้วเราออยู่ตรงจุดไหนจุดแข็งเรามีไหมนักศึกษาของเราโอเคแค่ไหนรับเข้ามาแล้วเขาเก่งพอไหม เขาดีพอไหมเมื่อตอนที่เรารับเด็กเข้ามาเขาสมาร์ทพอที่จะเรียนกับเราหรือเปล่าขั้นตอนในการในการรับของเราอะไรก็ได้เอามาก่อนเด็กอะ่ะไม่เป็นไรอันนี้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 เราพูดเร็วนะขอ้ขอขอ้อความจริงเรีรยวมาแล้วมากล่อมมาเกลามาเดเวล o อปเราอาจจะเดเวล o อปได้ไม่ครบเพราะเด็กบางคนก็ กลับออกไป garbage in garbage out ก็มีก็มีแต่มันน้อยเพราะเราก็ไม่ยอมใช่ปะเราต้องทำให้คนคนหนึ่งเป็นเพชรให้ได้ในรุ่นเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันคือตัวประกอบของตัวสำคัญว่าเราต้อง bench ได้ด้วยว่าณเวทีนี้ a อ e a b รียเเราอยู่ตรงไหน,นแล้วใครคือคู่ คู่ที่เราอยากจะเบนช์ดูว่าเขาไปขนาดไหนและเราไปขนาดไหนนะคะอันนี้สําคัญตัวนี้สิ่งเหล่านี้มันเกิดและมันมันมันไม่มีไม่เกิดเพราะอาจารย์ดาบอกแล้วหกเจ็ดต้องตรวจแล้วทุกคนก็ปีนี้ก็ตรวจ IQA ไปก่อนตรวจเสร็จเก็บคะแนนไว้ให้ดีเพราะมันถึงวันหนึ่งแล้วมันจะล่วงปึ๊ดปื๊ื มันจะก็ไม่เป็นไรไม่มันก็เหมือนกันเราเคยทําเริ่มต้นยังไงมันก็ออกมาอย่างนั้นนะนะคะมันไม่เป็นไรแต่ถ้าเรารู้และเรามีม,มีมีอาจารย์ที่เก่งๆอยู่นะคะก็สามารถจะช่วยได้เนี่ยอาจารย์กยมนเนี่ยวันที่ยี่สิบกว่าเนี่ยต้องไปเอ่อไปเป็นเขาเรียกอะไรอาจารย์พอดีอาจารย์เป็นประธานสภาวิชาการสิบหลักสูตรเนี่ยอยู่ในมือนี้ยังปวดหัวอยู่เลยเขาทำ o b e แล้วเขาทาหลักสูตรใหม่หมด ก็คือพูดง่ายๆว่าทําหลักสูตรใหม่หมดเลยนี่สิบหลักสูตรจะให้เราดูเอ่อบอกไม่ทันสิบเอ่อสิบหลักสูตรต้องดูสักสามวันก็บอกว่าอะมากสุดสองวันดูทั้งคืนแล้วอาจารย์ก็โอเคไหมล่ะสภาโอเคกันไหมล่ะถ้าโอเคฉันก็ช่วยได้ฉันก็เป็นประธานสภาเอ่อวิชาการให้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเออมันเปลี่ยนไปแล้ว มันโลกมันเปลี่ยนจริงๆนะคะสิบหลักสูตรอยู่ในมือนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพเลยว่า quality assurance and benchmarking ตัวเนี้สำคัญไม่แพ้ e e d stakeholder นี้ตามที่ท่านบอกโอเคนะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะอ่ะเกณฑ์การประเมินมาแล้วมาแล้วเกณฑ์การประเมินของ AUNQA for program level นะคะหนึ่งเนี่ยนะคะเกณฑ์แรกเลยโปรแกรม level เนี้ย ผลลัพธ์อันแรกเลยเนี่ยที่เราจะได้จากสิ่งเหล่านี้นะคะอันดับที่เราเห็นนะคะโดยส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันนะคะที่เขาใช้กันเนี่ยอันแรกที่มันมักจะเป็นประเด็นแต่อันนี้ยังไม่ใช่8ตัวนะอาจารย์ดาเดี๋ยวนะต้องต้องค่อยๆดูไปนะคะอาจารย์ค่อยๆค่อยๆประกบให้ผลลัพธ์ของความคาดหวังด้านการเรียน expect learning outcome ตัวเนี้ย ผลลับความคาดหวังเรารู้แล้วเนาะ ELO เนาะเพราะนั้นในตัวเนี้ยเราจะเห็นว่าเมื่อไรก็ตามที่เราพูดคำว่า expected learning outcome ในสมองเราจะมีคำว่าอะไรบ้างคะอันดับที่หนึ่งต้องมีคำว่า PLO ต้องมีอันดับที่สองต้องมีคำว่า CLO คืออะไร PLO, CLO มันคืออะไรอ่ะคะ่ะอันดับแรกเลยสิ่งที่เป็นหัวใจมันที่มันต้องมี PLO เห็นนะเห็นที่ท,ท,ที่พิมพ์ไปใช่ไหมคะเห็นนะคะเห็นค่ะ PLO รู้แล้วนี่ภาษาอังกฤษ,กฤษเรียกว่าอะไรโปรแกรมอะไร โปรแกรม learning outcomes อาโปรแกรม learning o u t c o m e นะคะนะคะเป็นมุมมองว่านักศึกษาเนี่ยนะคะจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะ PLO อันที่สองที่มักจะต้องมันไม่ใช่มักมันต้องมีคือ CLO ค่ะ CLO ย่อมาจากอะไรอาจารย์ดาพูดไปแล้วเมื่อเช้านี้ CLO ย่อมาจากอะไรจ๊ะ เมื่อเช้านี้พูดไปแล้ว CLO คอสอะไรคะ CLO ย่อมาจาก Cost Learning Outcome CLO ก็คือเริ่มมาระดับหลักสูตรเนี่ย Expectation ทั้งหลายความคาดหวังหลักสูตรต้องมี PLO Program Learning Outcome นะคะออกมานะคะมี CLO คือ Cost Learning Outcome ก็คือระดับรายวิชา รายวิชาย,ยังต้องมายุ่งกับมันอีกนะคะอาจารย์วุ่นวายมากไหมก็จริงๆวุ่นวายแต่บนไปก็ใช่ที่เพราะมันจะต้องเจอแล้วนะคะอันหนึ่งที่พวกเรามักลืมคืออะไรระดับชั้นปีอาจารย์นึกถึง<ะ>ภาพแผนการศึกษา <c oughs> คืออะไรคะระดับชั้นปี YLO อ,อาจารย์ปิดไมอ์อะค่ะท่าน อาจารย์กันย์มือนท่านค่ะค่ะ P Y L O ระดับชั้นปีต้องมีมีอะไรอีกคิดลองคิดก่อน ว่าไงคะอะไรที่อาจารย์เขียน LLO เราหรอ l i f e Learning ไม่ใช่ค่ะแต่แต่จริงๆ AUN มี l i f e Learning มีจริงแต่ไม่ใช่อันนี้คือหลักสูตรใครที่เริ่มทำหลักสูตรจะรู้ไหมตอบได้นะ LLO คือระดับบทเรียนค่ะต้องมีอีกนะต้องมีอีกนะ Lesson Learning Outcome เอาใหม่เอาใหม่นะเริ่มแล้วนะเริ่มรู้แล้วใช่ไหมทำไมอาจารย์กัญญมนจริงจะอาเจียนมากๆเลยกับชีวิตของอาจารย์นะคะเกือบ3เดือน4เดือนปวดหัวมากคือ PLO มันมาจากตัวที่สำคัญมากก็คือโปรแกรม l e a r n i n g Outcome ที่เราบอกนะคะซึ่งตัวเนี้ยเวลาทำหลักสูตรเราต้องเขียนวัตถุประสงค์หลักสูตรนะคะอันที่สองเราต้องมีระดับ หลายวิชาด้วยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันต้องมีอันนี้ก่อนค่ะอาจารย์ออันนี้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวนะคะ p l o มาก่อนนักอโทษค่ะโทษ YLO มาก่อน YLO มาก่อนนะอะแล้วจึงจะกลายเป็นตัวตัวนี้จึงจะกลายเป็น CLO ค่ะอ่ะอ่ะโอเคเอาใหม่นะ <Okay. S 1> เอาใหม่นะ <Okay. S 1> เอาใหม่นะมนะะตัวที่สำคัญที่สุด ะะที่อาจารย์จะต้องนึกถึงภาพหลักสูตรหนึ่งเมื่ออาจารย์คิดจะทำหลักสูตรสิ่งแรกต้องมีวัตถุประสงค์หลักสูตรวัตถุประสงค์หลักสูตรจะมาจากสเต็กโฮลด์นี้ก็คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เราจะต้องไปเก็บข้อมูลมาแล้วเอามาลงจากนั้นอาจารย์ก็จะต้องเอามาเพื่อทำนะคะ ระดับชั้นปีและปีที่1ปีที่2ปีที่3ามปีที่4ี่ถ้าเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปี1นึ่ปีสองปริญญาเอก1นึสอาอะไรก็ว่ากันไปนะคะก็ว่ากันไปนะคะเพราะฉะนั้นระดับชั้นปีก็คือเหมือนแผนการศึกษาพูดแบบภาษาง่ายๆเรานะ CLO มันจะมาก็คือระดับรายวิชาเมื่อได้แล้วเราจะได้รายวิชาแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมกับสอดคล้องกับ PLO ค่ะ ก็คือสอดคล้องกับหลักสูตรที่เราเลือกที่เราทำวัตถุประสงค์นั้นๆจากนั้นเมื่อเราได้ระดับรายวิชาไปแล้วสิ่งที่มันจะตามมาคือระดับบทเรียนโอ้ตายแล้วตายแล้ว,ลวหรายวิชามีกี่บทเรียน15 1ห้หรือเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนึกออกแล้วใช่ไหมนึกภาพออกไหมอา,าอาจารย์ขาเพราะฉะนั้นระดับบทเรียน lesson learning outcome ของท่านนั่นแหละ ที่มันจะมีดูว่ามันตรงกับวัตถุประสงค์ของ p l อไหมตรงกับตัวคอร์สรายวิชาที่เราทำไหมแล้วเด็กออกไปในแต่ละปีเนี่ยว้าวเขาจะเป็นตุ๊กตาแบบไหนเขาจะเป็นดอกไม้ชนิดไหนเขาจะเป็นต้นไม้ชนิดไหนมาจากตรงนี้อันนี้คือเรื่องหลักสูตรถ้าถามว่าตรงนี้เรียนกี่ปีกี่เดือนเรียนสามเดือนนะคะเพราะฉะนั้น ตัว PLO นะคะของหลักสูตรเนี่ยผลลัพธ์การเรียนรู้ Expected Learning Outcome เนี่ย ELO เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยหลายแบบและตัวที่เป็นหัวใจที่สุดที่อาจารย์กรุณาพูดให้เราฟังแล้วคืออะไร Stakeholder นี้นะคะก็คือไอ้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลายในชีวิตเราเนี่ยแหละคือหัวใจสำคัญนะคะหัวใจสำคัญเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะทำหลักสูตร ที่จะเข้ามาโยงกับ AUN เมื่อไหร่ท่านจะต้องมีเรื่องนี้เป็นหัวใจต่อมาหลักสูตรของเราต้องมีความเฉพาะของหลักสูตรใช่ไหมโปรแกรมสเปซิฟิเคชันเนี่ยต้องมีไม่ใช่อยู่ดีๆฉชั้นอะไรก็ได้ไม่ได้แล้วเท่าที่ฟังอาจารยดาพูดเมาาื่อเช้านี้น่าสนใจก็คือหลักสูตรแต่ละหลักสูตรมีความเฉพาะมีเอกลักษณ์ของตัวเองถูกต้องไหม เพราะว่าไม่มีหลักสูตรไหนที่ไม่มีเอกละดังนั้นท่านอาจารย์ค่อาจารย์ที่ยังไม่ได้ตรวจแบบ a u n ในปีหกเจ็ดหรือกำลังจะตรวจไปดูตัวเองให้ดีว่าตัวเรามีอะไรที่ดีที่เฉพาะโยธาก็ต้องมีดีของโยธาไฟฟ้าก็ต้องมีดีของไฟฟ้า Environment ก็ต้องมีดีของ Environment การศึกษาก็ต้องมีดีของการศึกษาแล้วคุณดีตรงไหน,น นั่นแหละโครงสร้างเนื้อหาที่เราพูดไปแล้วใช่ไหมคะโปรแกรม t t u r t u r a l content ทั้งหลายก็คือไอเนื้อหาหลักสูตรหลับตานึกหลักสูตรเอากลยุทธ์การเรียนการสอน teaching and learning strategy ของเราเป็นอย่างไรเห็นไหมนี่คือหลักสูตรหนึ่งเลยนะประเมินผลของนิสิตนักศึกษา student assessment ที่อาจารย์บอกไปคุณภาพของอาจารย์ a c a d e m i c staff quality เป็นปจนัจจัยนำเข้า คราวนี้แหละประเด็นสําคัญที่เราพูดกันตลอดมาไม่ว่าจะใครตรวจก็ตามมักจะถามว่าและ้คุณภาพอาจารย์เป็นยังไงดูหรือเปล่าห้าปีต่อมาไม่มีผลงานเลยโน no. ห้าปีต่อมาผลงานเพียบแล้วต่อเนื่อง yes เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคุณภาพของอาจารย์คือหัวใจหัวใจที่สําคัญที่สุดต้องให้เห็นความจริงว่าอาจารย์ของเรา กลางออกมาแล้วปอตีเราพบว่าอาจารย์ของเราเป็นยังไงผลงานยังไปกองอยู่ที่เดียวกันคนเดิมคนเดียวกันไม่ได้แล้วแสดงว่าอาจารย์ท่านนั้นไม่ทําอะไรแต่ท้ายที่สุดเราทําแบบทีมได้เราพยายามดูว่า Academic Staff Quality เนี่ยนอกเหนือจากส่วนที่เรามองถึงเรื่องอะไรคะเผยแพร่ผลงานทําวิจัยเขียนบทความตำราสอน พัฒนาอะไรอีกเห็นไหมคะเพื่อที่เขาจะไปโยงไม่คิดเอาตำแหน่งวิชาการก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้เป็นประเด็นนะคะแต่พอมันได้แล้วมันก็ได้มันก็ได้เองนะคะคุณภาพเจ้าหน้าที่อ่าเป็นเกณฑ์หนึ่งเลยนะคะเจ้าหน้าที่ของเรามีความสมาร์ทไหมในการให้บริการมีความรู้องค์ความรู้อะไรบ้างจะไปให้บริการที่สิทธิปริญญาตรีโทและเอก มีความเข้าใจในซัพพอร์ตหรือฟาซิลิตี้ดีแค่ไหนเดี๋ยวมันจะมีในเกมเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆน,นะคะอ่ะไปไหนแล้วเนี่ยอ่ะโอเคอันนี้อาจารย์ออกไม่ไม่ไม,ไม,ไมีแล้วโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตัวที่สำคัญไม่ว่าคุณภาพของสติวเดนนะคะสติวเดนของเราเนี่ยคุณภาพของนักศึกษาของเราเนี่ย สนับสนุนและแนะแนวให้นักศึกษาทําอะไรบ้างนะคะสนับสนุนให้นักศึกษาทําอะไรบ้างเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันสําคัญไหมค่ะมันสําคัญมากนั้นไอตัวตัวที่เป็นองค์ประกอบเหล่านี้นะคะมันจะ <c oughs> มันจะไปไปได้แค่ไหนนั้นอยากฝากพวกเรานะคะขอลบก่อนเนาะอ <c oughs> ขอโทษในตัวตรงเนี้ยการสนับสนุนและแนะแนวให้นักศึกษาของเราเนี่ยเข้าใจว่าเขาต้องทอํายังไงและเรียนยังไงเด็กปอตรีต้องไปใช้ประโยชน์กับอะไรได้บ้างแล้วเขาจะจบได้ไหมตรงไหมตามนั้นไหมในเวลาเดียวกันอาจารย์เจ้าหน้าที่เรื่องของทะเบียนเรื่องของการศึกษาเรื่องของกิจกรรมทั้งหลายแหละต้องเข้ามาโยมหมด โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกอันนี้เราก็รู้แล้วก็ประเมินกระบวนการเรียนการสอนจะประเมินอะไรอย่างไรนะคะกิจกรรมที่จะพัฒนาคน s t a r t develop activity ปีแล้วปีเล่ายังไม่ได้พัฒนาอะไรเลยเป็นเป็นเรื่องแล้วนะเกณฑ์เอานะนะคะสะท้อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจารย์บอกไปถูกต้องทั้งหมด ะะเสียงสะท้อนเหล่านี้สําคัญมากผลลัพธ์ปัจจัยนําเข้านําออกความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเราคงไม่สามารถเอาความพึงพอใจที่เป็นเชิงปริมาณอย่างเดียวได้นะคะต้องมีเชิงคุณภาพด้วยนะคะเพราะนั้นตัวเหล่านี้มันจะเชื่อมโยงกันได้หมดค่ะนะคะนี่ก็คือภาพรวมก่อนนะภาพรวมทั้งหมดของ AUN นะคะ ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้จริงๆเพราะฉะนั้นแนวทางของสกอ,อและทอปอการประกันคุณภาพหลักสูตรในสกอ,อถ้าเป็นองค์ประกอบที่1มาตรฐานของหลักสูตรกับองค์ประกอบที่2ถึง6พัฒนาของหลักสูตรเราจําได้แล้วนะจําได้นะในเวลาเดียวกันทปอ,อทปอ,อคือผู้ที่เอา AUN เข้ามานี่แหละนะคะก็จะมีองค์ประกอบที่1ในมาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบที่สองของเกณฑ์มาตรฐานของ AUN QA หรือมาตรฐานสากลที่อาจารย์กัญยมนส่งเล่มให้เวอร์ชันสที่เป็นต้องบอกว่าอะไรที่เป็นเล่มสีน้ำเงินปกน้ำเงินอันนั้นนะคะที่ทบอ,อต้องการนะคะวันนั้นมาตรฐานหลักสูตรตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานของ AUN จำเป็นมากนะคะรูปแบบของประกันคุณภาพโปรแกรมหลักสูตร เน้นการเรียนการสอนพิจารณา3ามิติรู้แล้วอันนี้ปัจจัยนําเข้ากระบวนการผลผลิตผลลัพธ์อาจารย์คะ Input Process Outcome Output Outcome นะคะต้องมาพร้อมกันเริ่มจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรู้จักมันแล้ว ELOPLO นะคะ เพราะฉะนั้นทำยังไงให้เกิดผลการเรียนรู้ตรงนี้แล้วแปลงผู้เรียนไปสู่โปรแกรมการศึกษาก็คือหลักสูตรของท่านและทำอย่างไรให้เขาบรรลุผ่านกลยุทธ์การเรียนการสอนวัดผลประเมินผลโปรแกรมการศึกษา AUNQA ใช้ระบบประเมินแบบคะแนนเต็ม7จ a ด i n g Scale และเท่าที่ทราบมายังไม่มีใครได้เจ็แน่นอนอันนี้ไม่ต้องไปหวัง เท่าที่ศึกษามาและเห็นมานะคะและเห็นมานะคะปีแรกๆของ AUN ที่ได้ส่วนใจจะได้สองกระจากการที่เห็นแล้วที่ไปเรียนเรื่องของ AUNQA เต็มภาคที่พัฒนาผู้อบรมอะไรก็แล้วแต่เจดลักษณะแล้วพอมาปีที่สองที่สามเขาก็จะได้สี่ได้ห้ากัน นะคะแต่ไม่เป็นไรส่วนใหญ่ดีสุดคือสี่ดีสุดเลยและส่วนใหญ่จะเหลืออยู่สามกับสี่ซึ่งอันนี้เนี่ยคงต้องมีอีกระดับหนึ่งที่ต้องพูดคุยอาจารยดาอาจจะต้องจะต้องลองดูนะคะแล้วก็อาจจะเชิญผู้เอ่อให้คนบที่อยู่ในเนี้ยบางคนนะ่ยไปเรียนนะคะไปเรียนพิ่มนะคะในเวลาเดียวกัน นะคะในเวลาเดียวกันเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับโปรแกรมหรือระดับหลักสูตรเนี่ยนะคะมันก็คืออาจารย์กัญญม,มนขอใช้เวอร์ชั่นใหม่เอี่มได้ไหมคะเ,คเพราะว่าถ้าเราไปใช้เวอร์ชั่น3มันจะมี11ข้อถ้าเวอร์ชั่น4จะมี8ข้ออะฟังแล้วดูเหมือนง่ายสบายใจจริงๆแล้วปวดหัวมากเหมือนกันเพราะมันเอามารวมใหม่ ในแต่ละเกณฑ์ก็จะประกอบด้วยการพิจารณาย่อยๆอีกสามสิบสามตัวบ่งชี้ทุกวันนี้เรามีกี่ตัวบ่งชี้ยะอาจารย์ดาที่เราทำไอคิวเอจำได้มากอาจารย์เกณฑ์มันมจำไม่ได้เออสิบสามค่ะเออแล้วตอนนี้มีกี่ตัวบ่งชี้ส <53 S 2> ิบเอไอคิวเอห้าสิบสามตัวบ่งชี้ชนะคะีค่ะแล้วก็ห้าสิบสามไม่ใช่สามสามห้าสิบสามเออถ้าเอ็งก็คือห้าสิบสามตัวบ่งชี้ก็เรียกดีกไป<ม>เลยค่ะ เพราะฉะนั้นทุกคนคะรู้จักมันแล้วเราเริ่มจากการรู้จักมันก่อนตอนนี้แค่โปรยนะขอภยัยขอบอกว่าแค่โปรยนะโปรยให้รู้ว่าการกลับเข้ามาสู่ IQA มันมาจากเงื่อนงำไหนเพราะฉะนั้นเวอร์ชัน4เวอร์ชันนี้ AUN นี้จำนวน8ข้อแต่ในแต่ละเกณฑ์ประกอบการพิจารณาย่อย53ตัวบ่งชี้นั่งทำไปตอนนี้เนี่ยงานอยู่ในรถ ที่เขาจะให้ไปช่วยกันเนี่ยตรวจเนี่ยนะคะภาคภาษาอังกฤษอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีอยู่ประมาณเนี่ยตัวหนาเตอะเลยนะคะ53ตัวบ่งชี้นะคะเพราะนั้นเกณฑ์หลักในการประกันคุณภาพเนี่ยนะคะเราจะเห็นเลยค่ะอาจารย์ขานะคะอา่านะคะอันแรกค่ะอาจารย์อันแรก e x p e c t e d learning Outcome 5ตัวบ่งชี้นะคะ program structure and content 7นะคะ teaching and learning approach 6 student assessment 7 academic staff 8 student support service 6 facility infrastructure 9โอ้หเยอะเนาะเออเอาอะไรกันนะกัันาเนาะเออและ output outcome 5ดังนั้นมันจะเริ่มมากันเริ่มจาก expect learning outcome ที่เราคุยไปเบื้องต้นนะคะเริ่มคืออะไรคะอันแรกคะ่ะอาจารย์ สิ่งที่เราต้องการเลยอันดับแรกคือคุณภาพบัณฑิตและ expect learning outcome ที่เราต้องการใช่ไหมคะนั้นในเรื่องเหล่านี้นะคะเราจำเป็นต้องมุ่งเน้นนะคะเกณฑ์แรกเลยคือเกณฑ์ที่หนึ่งเนี่ยนะคะหัวใจสำคัญที่สุดคือ stakeholder ค่ะอาจารย์นี่เลย stakeholder เนี่ยนะคะ จะต้องมีความสำคัญมากก็คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของท่านบัณฑิตจ,จบมาจะมีพฤติกรรมอะไรอย่างไรอาจารย์ดาคะสิ่งที่พี่พูดไปอะไรที่พี่แปลอาจารย์ดารบกวนให้น้องของอาจารย์ดาน้องๆในทีมนะคะที่พอจะช่วยกันโน้ตคีปโน้ตแล้วทำเป็น KM ไว้ M y, ให้กับอาจารย์ทั้งหลายอันนี้จะดีมาก นะคะจะดีมากเพราะถ้าพูดอีกจะไม่ไม่สามารถลงรายละเอียดได้นะคะดังนั้น e x p e c t e e d l a r n i n g o u t c o m e ทั้งหลายเนี่ยอาจารย์ขาบันต้องรู้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลายของอาจารย์นะ่ะบัณฑิตที่จบมามีพฤติกรรมอะไรอย่างไรนะคะแล้วบัณฑิตที่จบมาเนี่ย นะคะของเราเนี่ยแล้วมหาวิทยาลัยที่เราอยู่เนี่ยมีลักษณะโดดเด่นอะไรเห็นไหมคะเรามันต้องบอกได้หมดเพื่อจะเอามาครอบคลุมแล้วทำอันที่หนึ่งนะคะเพราะนั้นมหาวิาลยเป็นยังไงอันนี้เวลาตรวจเราจะตรวจแบบนี้เลยนะคะอันนี้เล่าให้ฟังไปเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสเต็กโฮลดเดอร์ทั้งหลาย นะคะเราจะขอเขาว่าเขาอยากได้หน้าตาของบัณฑิตเราแบบไหนะผู้ใช้บัณฑิตของเราต้องการอะไรแบบไหนอย่างไรสังคมต้องการอะไรอย่างไรบัณฑิตที่จบมาจะมีพฤติกรรมอะไรแล้วในเวลาเดียวกัน quality assurance and benchmarking จำรูปนั้นได้ไหมที่อยู่ข้างล่างที่อาจารย์บอกว่าลองไปดูซิคนอื่นเขาเป็นยังไงไปตรวจสอบดูซิหลักสูตรที่อื่นน่ะที่เขาได้ทำงานน่ะ ที่ใดบ้างถูกไหมเห็นไหมมันเยอะนะเขาได้ทํางานที่ไหนหรือเข้าไปในตลาดแรงงานใดบ้างรือเข้าไปแล้วนะอ่าเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยของเราเป็นไงอาจกําหนดคุณคุณลักษณะของบัณฑิตนะคะที่พึงประสงค์ซึ่งเราทําแล้วใช่ไหมอัตลักษณ์คุณสมบัติที่นักศึกษาที่จบการศึกษาต้องเป็นยังไงตามอัตลักษณ์ที่เราบอกอาจารย์ขาอัตลักษณ์ นักศึกษาทั้งหลายและสภาวิชาชีพต้องการอะไรนี่เลยอยู่ข้อหนึ่งเวลาตรวจเกณฑ์เขาตรวจกันอย่างนี้แหละนะคะในเวลาเดียวกันนะคะ Q, ตัว TQF ทั้งหลายหรือคอนเทนต์ทั้งหลายเนี่ยที่เรามีในคุณลักษณะบัณฑิตยังจำได้ใช่ปะพวกนี้มันทำอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพอมา ตัวต่อมาหรือตัวต่างๆที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะที่เราพูดถึงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่เป็นหัวใจแล้วเป็นตัวที่เป็นองค์ประกอบสำคัญสำคัญเลยเนี่ยนะคะเราจะเห็นภาพที่ตัวที่เราปวดหัวที่สุดและถ้าผ่านไปได้อาจารย์สบายใจได้หลักสุดลนะคือข้อหนึ่งนะคะนั้นเนี่ย PLO หรือตลอดจนนะคะ PLO นะคะใน AUNQA เนี่ยนะคะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจะต้องมี PLO ของหลักสูตรที่สร้างขึ้นนะคะโดยที่เราจะใช้หลักความสอดคล้องกับอะไรบ้างใครตอบได้อันแรกคือวิชั่นวิสัยทัศน์ค่ะอันที่สองต้องสอดรับกับมิชชั่นหรือภารกิจพันธกิจอันที่สามต้องสอดรับกับ อะไรคะที่เรามักจะต้องสำคัญมากคืออัตลักษณ์อัตลักษณ์อ่ะ VMI ย่อมาจาก vision mission, mission identity ทั้งหลายเพราะฉะนั้น expect learning outcome คือหัวใจที่เราต้องไปดูว่ามหาวิทยาลัยเขามีอะไรคณะวิชาคณะวิชามีอะไร จนกระทั่งมาถึงหลักสูตรเราสามอันค่ะจารย์ที่สำคัญมากไม่สอดคล้องกันถือว่าหลักสูตรนั้นอันตรายและมันจะไม่ผ่านเพราะนั้นเวลาที่เราดูเรื่องหลักสูตรเราจะดูสามอันเนี้ยก่อนเลยอันดับแรกวันก่อนอาจารย์กัยมนมีโอกาสไปวิภาคษ์หลักสูตรหนึ่งของปริญญาเอกที่มหาวิาลยอ,อในภาครัฐเนาะก็ปรากฏว่าหลักสูตร ถ้าปร,ประเด็นไหนที่มันไม่ได้เนี่ยวิชันมิชชันแล้วก็อัตลักษณ์ของของคณะอัตลักษณ์แล้วก็วิสัยทัศน์และมิชชันของมหาวิทยาลัยไปไม่ได้กับคณะเนี่ยหลักสูตรนั้นไม่ผ่านปวดหัวมากนะคะเราช่วยกันตั้งแต่บ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นมีผู้ประกอบการที่เก่งมากๆเลยอันนั้นเห็นแล้วชอบใจมีอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยดัชื่อดังทั้งหลายเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเกณฑ์คุณภาพผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตัวนี้ PLO เนี่ยต้องระวังและท้ายที่สุดนะคะเราเคยจำได้ไหมว่าเราสเต็กโฮลดอร์หรือว่า s s s เนี่ยนะคะผู้มีส่วนได้เสียส่วนเสียเนี่ยต้องการสื่อสารอะไรให้กับเราไหมหลักสูตรของเราต้องเป็นอย่างไรมีกลุ่มเป้าหมายใดและวิธีการที่จะ ขอความช่วยเหลือจากเขาอะสำคัญมากสำคัญมากนะคะฝากอาจารย์นะคะเราจะมาหมกเม็ดมาอะไรก็ได้แล้วก็บอกว่าเขามาแล้วไม่ได้เลยนะเพราะประเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาอาจารย์ไปทำ PLO จริงๆนะคะก็ฝากอาจารย์ว่าตัวเนี้ยสำคัญนะคะเพราะนั้นเนี่ย นะคะตัวที่หลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไปเนี่ยนะคะทั้งหลายแหลก็สำคัญนั้นอันเนี้ยนะคะเราก็อยากจะฝากอาจารย์ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันอันดับแรกขออนุญาตอย่างนี้ได้ไหมคะเรามาดูเกณฑ์กันนะเกณฑ์ที่หนึ่งมันอยู่ที่ไหนอาจารย์ดาเรามีไหมอันนี้เราขอเอาออกก่อนนะคะขอเอาออกก่อนนะคะเราจะพบว่าสิ่งที่ เป็นตัวผักดันจริงๆนะคะผักดันจริงๆเลยเนี่ยนะคะที่จะเป็นหัวใจของตัวนี้นะคะก็เป็นเกณฑ์ทั้งหมดแล้วในเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยนะคะที่เราพยายามจะคุยกันเรื่องของเกณฑ์นะคะในแต่ละเกณฑ์เนี่ย AUN เนี่ยนะคะที่เรามองภาพออกมานะคะแล้วเราก็พบว่าโปรแกรมทั้งหลายแหล่ของ AUN เนี่ย นะคะที่เราจะเดินต่อนะคะที่เราจะเดินต่อเนี่ยในแต่ละอันเนี่ยมันมันเชื่อมโยงกันนะคะมันเชื่อมโยงกันมากแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะคะท้ายที่สุดใน r e q u i r e m e ท t ทั้งหลายแหละนะคะอาจารย์จะเห็นว่าเดี๋ยวนะคะขอขออนุญาตตอนนี้ว่านะคะขออนุญาตเอาอันนี้ขึ้นให้อาจารย์ซึ่งอาจารย์มีทุกคนแล้วนะอาจารย์เห็นไหมแชร์แล้วเห็นไหมคะอาจารย์เห็นไหมคะ เห็นค,ค่ะอาจารย์อ่านะคะจะเออและอาจารย์เขาก็มีกันนะอ,อันนี้มีมีกันครบแล้วนะ<า>ให้ไว้แล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราพูดไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญมากๆนะคะในการที่เราจะเอามาใช้ประโยชน์เพื่ออ้าแต่ละเราจะเอามาใช้ประโยชน์กันเรามาเริ่มจากอันแรกนะคะที่อาจารย์จะเห็นว่าที่อาจารย์กักยม,มนพูดถึง AUNQACriteria หนึ่ง ก็คือ expected learning outcome นะคะในเนี้ยมันจะมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องหลายอันอย่างที่บอกนะคะเพราะนั้นมี5ตัวบ่งชี้ที่ว่าเพราะนั้นแน่นอนหลักสูตรจะต้องมีความคาดหวังนะคะที่เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ learning taxonomy learning taxonomy มาจากไหนเหรอคะอาจารย์ learning taxonomy เนี่ย มันก็คือของบลูมถ้าเป็นนักการศึกษาเขาจะรู้เลยว่าอ๋อพูดถึงบลูมนะคะบลูมเท็กซ์นมีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบลูมแท็กซ์นมีเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นองค์ประกอบสำคัญสำคัญนะคะที่เข้าไปเกี่ยวโยงแบบง่ายๆอาจารย์กัญญมลขอพูดแบบง่ายๆว่าตัวของบลูมเนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วบลูมจะพูดอยู่กับ เรื่องราวนะคะที่สำคัญสำคัญก็คือนะคะในหัวใจของบูมแล้วถ้าเราจะพัฒนาในเรื่องเหล่านี้นะคะก็จะมีตัวที่สำคัญเช่น remember จำได้ understand เข้าใจนะคะ apply ประยุกต์วิเคราะห์ analysis แล้วก็ evaluate ประเมินแล้วก็ create สร้างสรรค์น,นะคะนี่คือบลูมนะคะนี่คือบลูมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพอพูดถึงตรงนี้ปุ๊บการเรียนรู้แบบแท็กซโนมีของบลูมนะคะพวกเราคะในตัวเนี้ยมันเป็นหัวใจที่สำคัญมากที่เราอยากจะให้อาจารย์ได้รู้ว่าตัวที่เป็นหัวใจในมุมมองสำคัญถ้าเป็นระดับง่ายๆนะคะระดับที่เข้าใจกับจำได้ แน่นอนบูมเขาก็บอกว่าอ๋อมัธยมเข้าใจแล้วก็จำได้นะคะเด็กๆอ่ะนะแต่เมื่อไรก็ตามที่ปอตรีก็ยังใช้อยู่คุณก็ต้ององค์มีองค์ความรู้นะมี knowledge นะถ้าไม่เข้าใจก็เพราะไม่มี knowledge เพราะนั้นก็ต้องมี knowledge นะคะมีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็สามารถจดจำได้ด้วยขั้นกลางในเวลาเดียวกับปริญญาตรีปี3ปี4ต้องประยุกต์ได้ใช่ปะต้องประยุกต์ใช้เครื่องมือได้ต้องประยุกต์ทำอะไรได้ เอาทฤษฎีไปประยุกต์เอากรณีศึกษาไปประยุกต์ทำอะไรได้บ้างในเวลาเดียวกัน Analysis คือวิเคราะห์ได้ห็กไหมแต่พอปริญญาโทปุ๊บโอเคขั้นกลางบวกขั้นสูงคุณก็ต้องสามารถประยุกต์วิเคราะห์และประเมินได้พอปริญญาเอกเลยคุณต้องประเมินและ c ร e a t e พัฒนาได้สร้างสรรค์ได้ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือหลักสูตรที่ต่อไปเราต้องใช้คำกริยาให้ถูกต้องต้องใช้ให้ถูกนะคะเพราะนั้นโปรแกรมเหล่านี้มันเป็นคอร์สที่เราสามารถจะสร้างโปรแกรมโดยใช้ PLO ไปสู่ CLO นะคะไปสู่ YLO ไปสู่ CLO ไปสู่ LLO นะคะเพราะนั้นคืออะไรวะอ่ะก็ถ้าข้อหนึ่งของเราผ่านหลักสูตรเขาจะดูเรื่องหลักสูตร คุณต้องสามารถทำโปรแกรมนะคะหรือว่าผลลัพธ์นะคะการเรียนรู้ของโปรแกรมของคุณได้โดยใช้หลักง,ง,ง่ายๆคือ PLO ที่บอกใช้ stakeholder นี้แล้วก็เอามาทำใหม่ถ้าจะทำหลักสูตรปรับปรุงอย่าเอารายวิชาขึ้นก่อนเด็กขาดอย่าเด็ดขาดต้องเอา stakeholder มาใช้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้น ะะโปรแกรมเหล่านี้จะต้องเชื่อมโยงแล้วก็ต้องเขียนแต่อย่างที่อาจารย์บอกคำกริยาหรือว่าแนวทางต่างๆและไอ้โปรแกรมเหล่านี้จะมีอยู่สองอันเราเรียกมันว่าข้อ3ต้องดูด้วยนะนั่นคุณมีไหมที่เราเรียกว่าที่เราเรียกว่าทักษะเห็นไหมทักษะก็ยังแบ่งออกไปอีกนะคะพวกเราทักษะ ทั่วไป generic กับทักษะเฉพาะทักษะทั่วไปกับทักษะเฉพาะไอ้ทักษะที่เราเรียกว่านะคะทักษะที่มันออกมาแล้วเราให้เด็กของเราเรียกว่า g e n e ริก outcomes นะคะต้องต้องให้เด็กของเราเขียนได้อ่านได้อสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วแก้ปัญหาได้ รู้ว่าเทคโนโลยีอินโฟเมชันหรือตลอดจนการใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารทำได้ไหมแม้กระทั่งทักษะการสร้างทีมหรือความสัมพันธ์ร่วมกันอันนี้ยเจเนริกอาจารย์ไปทำกิจกรรมคนที่ทำกิจกรรมพิเศษอะ่ะจะใช้เจเนริกเยอะอันนี้บอกเลยเพราะฉะนั้นคนที่ทำหลักสูตรต้องรู้นะคะเพราะฉะนั้นไอ้พวกกิจกรรมพิเศษอ่ะไอ้ไอ้ถ้าเทียบกับปัจจุบันก็คือองค์ประกอบที่สามจดสออ่ะ ใช้อันนี้เยอะเตรียมความพร้อมอะใช้อันนี้เยอะนะคะนั้น subject subject อ่ specific ก็คือทักษะอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับเฉพาะแล้วมันต้อง related กับมันต้องสัมพันธ์กับความรู้แล้วก็สัมพันธ์กับทักษะที่เข้าไปเกี่ยวกับคอร์ส study describe ก็คือว่าเรียนแล้วได้อะไรเรียนมาน วิชาของท่านน่ะท่านทําอะไรที่เป็นกิจกรรมให้ลูกศิษย์แล้วเรียนแล้วได้ทักษะเฉพาะแน่นอนค่ะอาจารย์ง่ายๆง่ายๆเลยวิชาหรือหลักสูตรใดที่ท่านบอกมาวิศวะเขาก็มีความเฉพาะของเขาบริหารธุรกิจมีความเฉพาะของบริหารธุรกิจท่องเที่ยวโลจิสติกศิลิศาสตร์รัฐศาสตร์รัฐศาสตร์บริหารการศึกษาเ v e r y ร h i n g จิจิงกะเบลหมดต่างกัน นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มีเขาเรียกว่าอะไรอาจารย์มีเอ็ก r ซ e n c e อยู่แล้วในการทําหลักสูตรเพราะฉะนั้นอาจารย์จะรู้ว่าอาจารย์จะต้องเจอคําว่า generic outcome กับ specific outcome เราจะถามคานี้ว่าแล้วอะไรคือ generic outcome อะไรคือ specific outcome แล้วคุณจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้ไหมบางคนเอามาผสมกันให้วุ่นเลยไม่ได้นะไม่ได้นะ อีกอันหนึ่งที่เข้าไปเกี่ยวโยงก็คือ e q u คว e m e n t ความต้องการของของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยทั้งที่เป็น e x t e r n a l stakeholder และก็ i n t e r n a l อาจารย์นักศึกษาทั้งหลายถ้า e x t e r n a l ถ้าก็รู้อยู่แล้วผู้ประกอบการผู้ใช้บัณฑิตสังคมใครต่อใครเต็มไปหมดในโลกนี้ของท่านต้องเข้ามาโยงกับตรงนี้ นะคะนั่นโปรแกรมของเราจะโชว์ให้เห็นถึงความสำเร็จในช่วงเวลาพอพูดถึงช่วงเวลาอาจารย์นึกถึงอะไรคะ Y L O คืออะไร YEAR Y L O ปีที่จบปีที่กําลังทำอาจารย์า่าอาจารย์ทํามาได้แล้วละ่ะปีที่หนึ่งต้องการลูกศิษย์แบบไหนอะปีที่สองต้องการลูกศิษย์แบบไหนปีที่สามต้องการลูกศิษย์แบบไหนปีที่สต้องการลูกศิษย์แบบไหน และขอกระซิบว่าให้ระวังระวังอะไร generic กับ specific ตัวทั่วไปทักษะทั่วไปกับทักษะเฉพาะเนี่ยปีไหนต้องการอะไรโดยมากปีหนึ่งมันก็ต้อง generic ใช่ปะแต่ท้ายที่สุดทั้งหมดมันก็ต้องเป็นไงคะขั้นต่อไป generic ในปีสองต้องการแค่ไหนนะคะสาสต้องการอย่างไรแน่นอนในเวลาเดียวกันทักษะตัว specific outcome ก็เหมือนกัน ปีสี่ก็ต้องไม่บ้าข้างมาสู่ปีอะไรคะปีหนึ 1, ่งปีสองอย่างที่เขาพูดไงอะไรอ่ะเรียนปีสี่ยังมาให้เรียนปีสองอีกอะไรอย่างเนี้ยมันไม่ได้อาจารย์รู้ดีอาจารย์จำไอ้นี่ได้ปล,ล่ะค u อรีคูัมแมปปิง้งอาจารย์ตอนหลังอาจารย์ก็สนุกกับมันอาจารย์สนุกกับมันแล้วเพราะตอนแรกอาจารย์ดำมืดเลยดำมืดผู้ตรวจก็จะชอบพูดว่าอะไรคะอะไรอะ่ะ ไหวเหรอใช่ป่ะจริงๆแล้วมันมันสามารถถอนได้เหมือนกันเลยค่ะเพราะอาจารย์คะ่ะอาจารย์อาจารย์ต้องเข้าใจว่า AUN ยังไม่ทิ้ง u u r i c u l u m m a p p i n g แต่แต่อาจารย์จะทำ curriculum mapping ในรายวิชา CLO ด้วยก็คือหมายความว่ารา,ายวิชาของท่านอะ่ะมันจะเข้าไปคุยเรื่องพวกนี้และว 1. 3เนี่ยเนาะ อย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเกณฑ์เหล่านี้ยังคงมีชีวิตมันยังไม่ไปไหนมันยังไดานามิกอยู่กับท่านนะมันยังเคลื่อนไหวอยู่กับท่านนะฝากท่านด้วยนะคะอันนี้อาจารยมม์กัญยมลขอขอบอกท่านตรงๆว่าอาจารยมม์กัญยมนเล่าให้ท่านฟังในฐานะใช้ประสบการณ์นะเพราะตอนที่อาจารย์เรียนเนี่ยอาจารย์ปวดหัวฟังไม่รู้เรื่องเพราะหนึ่ง เพราะมันเขาเอาเออคือสเต็ปของตา่างของของของวิทยาศาสตร์กับศิลป์ของกับของศิลป์นเนี่ยมันจะต้องเอามาประสานกันให้ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เล่าด้วยประสบการณ์ตรงด้วยและก็เล่าด้วยประสบ,บเพราะว่าตอนที่เรียนไม่ได้คิดจะเป็นผู้ประเมินนะแต่ต้องการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการไปตรวจหลักสูตรแบบ ที่ว่าเขาทําหลักสูตรแล้วไปช่วยเขาเป็นแบบเหมือนผู้ทรงคณะกรรมการวิภาคหลักสูตรอะไรแบบนี้ชอบแบบนั้นมากกว่าชีวิตนะคะแต่ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้บา้บาบ้าบ่ๆนะคะชีวิตก็เลยจะเอาทั้ง IQA EQA อะไรเยอะแยะแล้วก็ AUN เนี่ยคือกะว่าไม่เอาแล้วเลิกกิจการชีวิตนะคะแต่ว่า พอพอมันถึงจุดหนึ่งก็เฮอ,อ่ะก็ก็สนุกสนุกนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้น Requirement ในเอ่อค r i ยหนึ่งเนี่ย t x p l e t e d learning outcome ของท่านน่ะมันประกอบไปด้วยแค่พูดอันเนี้ยอันเดียวอะปาเข้าไปชั่วโมงกว่าแต่ไม่เป็นไรนะคะอาจารย์ไม่เอาไว้อนาคตนะคะพูดไม่จบก็ไม่เป็นไร ก็อัดเสียงให้ค่ะเพราะวันหนึ่งอยากให้ได้ตอนนี้การที่เราอธิบายเนี่ยอาจารย์ขาอาจารย์ให้รู้ไว้เลยว่าคําว่า OBE เป็นอีกคำหนึ่งที่อาจารย์ต้องเจอในหลักสูตรนั้น Outcomes b a Education นะคะ OBE อ่ะนะคะเรากินข้าวไปกี่จานแล้วเนี่ย PLO PL <c oughs> CYLO ใช่ไหมแล้วก็ C L O L L O จะอาเจียนแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรนะไม่ต้องอาเจียนให้อาจารย์กระยมบนอาเจียนก่อนนะคะเมื่อนนะค,ะคืนก็นอนไม่ค่อยหลับนอาจันดาคิดว่าจะพูดยังไงวันนี้นะคะคือ <c oughs> ประเด็นต่อมาคืออันนี้ค่าที่เรียนหนึ่งแต่ในเวลาเดียวกันตอนนี้ที่อาจารย์ดานะคะกับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเน์กำลังทำคือเขาบอกว่าเอาแล้วนะหลักสูตรต่อไปนี้คุณต้อง O B E คุณต้อง OBE ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้บ OBE ของคุณก็คือหลักสูตรเนี่ยแหละที่คุณจะกําลังจะมี outcome base นะคะก็คือว่าผลลัพธ์ที่เป็นฐานของการศึกษาของท่านเนี่ยนะคะมันจะต้องโฟกัสไปที่ OBE ก็คือการเรียนรู้ที่ให้ความสําคัญกับผลลัพธ์ไม่ต้องไปคิดมากเอาแค่นี้ยพอแล้วผลลัพธ์มาจากไหนอาจารย์ผลลัพธ์มาจากไหนผลลัพธ์ก็มาจาก e y l o นี่ไงเอาไม่ใช่ EPLO นั่นแหละก็คือที่เราจะต้องทำวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเราต้องทำวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนะคะเพราะนั้นเนี่ย OBE เนี่ยอาจารย์กัญญมลได้มีโอกาสไปเรียนหนึ่งคอร์สหนึ่งคอร์สจำได้สามวันหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะเป็นคอร์สแรกที่เขาให้เรียนด้วยพอหลังจากนั้นถึงไปเรียน GAP Analysis แล้วจากนั้นถึงจะได้เรียน AUN จริงๆเขาไม่ให้เรียนนะ ถ้าไม่ผ่านสองอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไอไอเซอร์ติฟิเคเนี่ยไม่เอาเขาไม่ยอมนะคะก็ต้องมุ่งหน้าไปเรียนรวมแล้วหมดเงินไปนกี่หมื่นก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วเยอะมากนะคะแล้วว่าอย่างนึกในใจตาย,ตายแล้วนี่ฉันจะเป็นโรคประสาทต,ตายเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี outcome ่ย m o m e b a s e d education นะคะมันก็คือการโฟกัสไปที่ความรู้ไปโฟกัสไปที่ทักษะที่เราพูดกันมเมื่อกี้นะ n อ่ l e d g e Skill attitude ด้วยนะอาจารย์มีทัศนคติด้วยนะเพราะนั้น k s a k s a มาแล้ว k s a คือ knowledge skill และก็ attitude นะคะอาจารย์กัญยม,มนจำได้ว่าเคยเรียนเรื่องพวกนี้มา20ปีแล้วแล้วก็ใช้คำว่า kusa เมื่อก่อนมันมีคำว่า k u s า k u s a นะคะเพราะนั้นเนี่ย มันกลับมาอีกและ e expect อะไรเนี่ยนะทั้งหลายเนี่ยคือมันต้องมี knowledge k n o w นะคะมันต้องมี skills ทักษะแล้วก็ต้องมี attitude แต่ไอ้ที่แต่ก่อนเนี่ยมันมี u มาอีกคำคือ understand เมื่อคุณมีความรู้คุณต้องเข้าใจเมื่อคุณเข้าใจแล้วคุณต้องมี skill มีทักษะแล้วเมื่อคุณมีทักษะและ attitude ของคุณเป็นยังไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งเหล่านี้มันคือคำตอบว่าผู้เรียนเนี่ย นะคะต้องการอะไรเพราะนั้นตัวตัวผลลัพธ์การเรียนรู้ต้องการสิ่งเหล่านี้อ่ะนะคะเพราะนั้นตัวของผลลัพธ์การเรียนรู้หรือ elo expected learning outcome เนี่ยมันต้องมาจาก state s e holder ที่อาจารย์กัญญมลบอกไปแล้วนะอ่ะคราวนี้ไอโนะะ้โปรแกรมพวกเนี้ยนะคะโปรแกรมพวกเนี้ยนะคะมันต้องใช้เวลานั้นทั้งหลายแหล่เนี่ยการที่เราจะ a c h i v e หรือว่าบรรลุการเรียนรู้เนี่ย นะคะโดย learning outcome ของเราเนี่ยนะคะเพราะนั้นเราต้องรู้ว่าเราต้องสร้าง PLO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7แล้วแต่เรานะเท่าไหร่ก็ได้เพราะนั้นกว่าจะจบ4ปีอะอาจารย์เจ้าขา100%เนี่ยเห็นไหมและอาจารย์ขาบอกอาจารย์ตรงๆเลยนะ PLO ทั้งหลายเนี่ยนะคะมันก็คือวัตถุประสงค์ของหลักสูตรของท่านนั่นแหละนะคะตามนั้นเลยนะคะและไอตัวที่เขาขีด,ขดมาเนี่ย ถ้าเอาไปใช้ประโยชน์กับ curriculum mapping ขาวดำก็ใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะมันได้หมดนะคะเพราะนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยนะคะเราไม่ลงนะอาจารยดาเราไม่ลงตรงนี้นะเพราะไม่ใช่เวลานี้นะบอกก่อนอ่ะเพราะนั้นนะคะการที่เราจะวิเคราะห์แล้วเอาข้อมูลมาให้ได้เนี่ยมันอยู่ในหนังสือหมดแล้วราคะหน้า17 page 17นะคะ17นะคะอาจารย์เพราะนั้น diagnostic question เนี่ยอะไร คือวัตถุประสงค์ของหลักสูตรของเราอะแล้วอะไรคือเอาท์คและอะไรคือสิ่งที่เราไปรีเฟกต์ไปสะท้อนกับที่วิสัยทัศน์แล้วก็อะไรคะพันธกิจของมหาวิทยาลัยของคณะวิชาและของดีพาร์ตเมนต์หรือว่าของหลักสูตรท่านเนาะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้แล้วตลาดอะความต้องการของตลาดเป็นไงหรอคู่แข่งเขามีไหมเขาทำอะไรบ้างเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ย อ่าแล้วแล้วงานหรือว่าสิ่งที่เราจะทําให้เกิดประโยชน์เนี่ยเราจะทําอะไรเด็กของเราจบแล้วจะได้งานแบบไหนนะคะแล้วสิ่งที่ start ก็คืออาจารย์กับนิสิตเนี่ยหรือนักศึกษาของเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างที่จะต้องทําให้ไปสู่แล้วเดินไปได้วยกันระหว่างอาจารย์กับเราซึ่งก็เหมือนเหมือนท,ทั่วไปแหละค่ะอะพูดกันตรงๆแต่ว่าความที่ไม่เหมือนก็คือว่าเราต้องจริงจังกับมันไม่จริงโจ้จริงจัง จริงใจไม่จริงโจ้เท่านั้นและสิ่งที่เขาต้องการคือความรู้ทักษะและก็ทัศนคติให้กับลูกศิษย์นะคะโอเคอ่ะคราวนี้มันมีบอกด้วยอันเนี้ย source of evidence นะคะก็คือว่าโปรแกรมและคอร์สเนี่ยก็คืออาจารย์ต้องมีนะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์ต้องมีอีกใน expect ที่เวลาเราเราทำอะนะจันดาหลักฐานะเกณฑ์อะ อ่ะเราเราต้องมีแน่นอนเราต้องมีหลักสูตรหนึ่งอันสองเราต้องมีโบชัวของคอร์สด้วยนะอ่าก็คือว่าอะไรคะสามจุดหนึ่งเนี่ยต้องมีต้องมีเรื่องของการประชาสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าทำมาแล้วไม่มีใครเรียนตายตายตายชีวิตตายตายตายนะคะมีทุกอย่างเลยมีบูเลตมีอะไรทุกอย่างที่เข้าไปอยู่ในโซเชียลมีเดียนะคะเพราะนั้นสกิลนะคะก็ แล้วก็มีสิ่งที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและคณะด้วยนะเพราะฉะนั้นต่อนับจากนี้หลักสูตรอยู่โดดเดีย่ยวไหมไม่แน่นอนต้องเข้าไปเกี่ยวกับคณะต้องเข้าไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยทุกอย่างต้องมีค i ร u l u m มีหลักสูตรที่บอกอะไรมากมายแล้วแม้กระทั่งการรายงานถึงการเบนช์าม์กกับที่อื่นก็คือว่าไซโ o เดอร์นี้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็บอกอ๋อฉันไปฉันไปทำวิจัยมาแล้วไม่ต้องเป็นกังวลกับฉันหรอกไม่ได้นะ มันมันไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอาจย์ต้องมีหลักฐานที่ครบเพราะถ้า,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 มามอาจารย์ไม่มีหลักฐานเวลาเขาตรวจประเมินอาจารย์จะเหลือสองหรือสองไม่มีหลักฐานหรือหนึ่งมีหลักฐานแต่ไม่ชัดอย่างเงี้ยนะคะหรือสองนะคะมีหลักฐานแล้วก็พอดูได้แต่ไม่วิเคราะห์อ,อะไรเลยในโลกนี้ก็เอาไปสองหรือสนี่แค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอ่า สิ่งเหล่านี้คือคำตอบนั้น AUN ที่สองก่อนที่จะเบรด <c oughs> ก่อนที่จะเบรดขอโปรยก่อนอันที่2เลยเนี่ยมันชื่ออะไรคะอาจารย์อันที่2เลยเนี่ยโปรแ r รม s t r u c t u r e and Contents นะคะตัวนี้นะคะอันที่2ของอาจารย์เนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็คืออะไรคะหลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยถูกออกแบบนะคะ มาและได้รับการจัดรูปแบบอย่างเหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ที่เป็นโครงสร้างเลยของหลักสูตรนะคะก็คือหลักสูตรเนี่ยแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมาแล้วเนี่ยแล้วสามารถออกแบบได้รับการจัดรูปแบบอย่างเหมาะสมนะคะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและก็สอดคล้องกับ ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรพูดง่ายๆก็คือผลการเรียนรู้ที่เราคาดหวังไว้เนี่ยต้องสอดคล้องกันนะคะต้องมีการสอดคล้องกันตัวนี้จะมีเรื่องค่ะอาจารย์มีเรื่องที่น่าสนใจเลยนะคะอา,อ,าอาจดารย์ดูนิดหนึ่งค่ะค่ะ ในส่วนเนี้ยอาจารย์ขามันมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่นี่นะคะตัวเนี้สิ่งที่ต้องเข้ามาเกี่ยวก็แล้วกันนะคะตัวที่เข้ามาเกี่ยวของโครงสร้างของโปรแกรมเนี่ยมันและคอนเทนต์เนื้อหาเนี่ยต้องสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นตัวที่เข้ามาเกี่ยวเลยคือทุกรายวิชาต้องใช้ตัวนี้ค่ะพระเอกมาแล้วค่ะนางเอกค่ะ CLO CLO มาแล้วของรายวิชา CLO คืออะไรนะลืมไปยัง CLO คืออะไรคืออะไรคะ CLO เราขอกระซิบท่านว่าจริงๆแล้วอาจารย์เนี่ยมีอะไรที่เขียนเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะให้อาจารย์ดาให้ไปทำ KM ให้ไปทำ KM เองนะหมายความว่าเป็นภาษาไทยนะคะแล้วให้ไปไปทำกัน นะคะเพราะฉะนั้นไอซ c l อคืออะไรใครตอบได้เร็วเอาก๋วยเตี๋ยวไปหนึ่งชามเมื่อกี้เราคุยเรื่อง C.L.O. ไปแล้ว C.L.O. คือระดับอะไรคะระดับรายวิชาค่ะใครพูดข้อฟางค่ะข้อฟางเดี๋ยวเอาก๋วยเตี๋ยวไปหนึ่งชามเอาที่อาจารยดาก่อนเดี๋ยวจะโอนเงินให้ขอบคุณค่ะ C.L.O. ระดับรายวิชา Course Learning Outcome เพราะฉะนั้น อันที่สองจะเข้ามาเกี่ยวกับนะคะ CLO นะคะเริ่มจากการที่เราต้องทำอะไรก่อนคะอาจารย์ตอบได้ไหมก่อนจะมาเป็น CLO ท่านต้องทำอะไรก่อนคะ P ี่อ,อโทษค่ะต้องทำ PLO ก่อนนะจ๊ะอืมก็คือวัตถุประสงค์หลักสูตรแล้วมันจะมาสู่ CLO โอเคนะเพราะนั้นเนี่ย นะคะตัว PLO เนี่ยไอ้วัตถุประสงค์ของหลักสูตรอันใหญ่ๆไม่แก้ PLO 1234ก็ว่ากันไปนั่นแหละนะมันจะเอามาสร้างรายวิชาแล้วในระดับรายวิชาเนี่ยนะคะก็ต้องสอดคล้องกับอะไรด้วยจ้ะเพราะฉะนั้น2อ,อันนี้ไม่สอดคล้องกันจบเททันทีต้องสอดคล้องกันนะคะนั้นใน learning level เนี่ยก็คือระดับของการเรียนรู้ของ CLO เนี่ยต้องสอดคล้องกับ แล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยนะคะหัวใจเวลาตรวจประกันหรือว่าเวลาทำงานเนี่ยอาจารย์คะถ้าอาจารย์เนี่ยมองคอร์สแล้วแล้วก็เห็นแล้วว่ามันสามารถจะดีไซน์หลักสูตรได้แล้วให้มันเอ่อมันแอคทีฟอะนะคะให้มันสามารถที่จะแอคทีฟโดยเฉพาะนะคะตัวที่สำคัญเนี่ย ให้ให้สามารถที่จะโชว์ได้ว่าหลักสูตรของท่านเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นอ่าเป็นแบบเป็นโครงสร้างที่ชัดเจนเหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะให้เห็นถึงผลสะท้อนไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันเนี้ยอาจารย์ได้ประโยชน์หมดนะคะอาจารย์ผ่านเพราะนั้น เพราะนั้นตัวนี้การ a c t i v e ไม่ a c t i v e เนี่ยมันอยู่ที่มันอยู่ที่มันอยู่ที่อาจารย์แล้วนะคะที่จะทำหลักสูตรให้สามารถบรรลุและเคลียร์นะคะเะนั้นอร์ริคูลัมของอาจารย์เนี่ยหลักสูตรของอาจารย์เนี่ยจะต้องให้เห็นถึงตัวตัวตัวความเป็นว่าปีหนึ่งอาจารย์ทำอะไรปีสองอาจารย์ทำอะไรปีสามทำอะไรปีสี่ทำอะไรในแต่ละหลายวิชาด้วยอ่ะพอถางไหม อาจารย์ดาเดี๋ยวเราพักเบรกนิดหนึ่งสิบห้านาทีไหมคะแล้วมาค่ะค,ค่ะงั้นขออนุญ,ญาตเบรกสักสิห้านาทีนะคะอาจารย์เดี๋ยวกลับมาพบก,กันใหม่ค่ะ ่ตอนนี้น่าจะได้เวลาไหมอ่ะอาจารย์ดาเอาไงดีเอาเนะาะได้เลยนะอ่ะาค่ะเมื่อกี้เราคุยกันไปถึงเกณฑ์สองแล้วเนาะตอนนี้พอมาเกณฑ์สองแล้วเนี่ยเพื่อให้เกิดความว่องไวด้วยอะไรด้วยนะคะเราก็เลยมองว่าตอนนี้พอพอในส่วนของเกณฑ์สองเนี่ยจะมีตัวชี้วัดกี่ตัวรวมแล้วเจ็ดตัวนะคะ ในเกณฑ์สองที่มีเจ็ดตัวเกณฑ์หนึ่งมีห้าตัวเนี่ยเราจะพบว่าถ้าใครอยากอ่านภาษาอังกฤษก็อ่านได้จากที่ที่ส่งให้น้ออาจารย์ดาดีไหมคะในช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะชอบเอ่อที่จะดูภาษาอังกฤษไปด้วยอะไรก็แล้วแต่เลยนะคะได้หมดนะคะเอ่อตอนนี้ขออนุญาตอ่าดูเป็นช่วงของภาษาไทยนิดหนึ่งก็แล้วกันว่าในเจ็ด เกณฑ์เนี่ยไอในเจ็ดในเกณฑ์ที่สองอะมันคืออะไรเกณฑ์ที่สองเลยเนี่ยนะคะเราจะพบว่าในส่วนของเกณฑ์ที่สองแล้วเนี่ยเกณฑ์แรกเราคุยไปแล้วผลลัพธ์นะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังใช่ไหมคะ expected learning outcome พอเกณฑ์ที่สองปุ๊บเนี่ยนะคะโครงสร้างโปรแกรมและเนื้อหาเป็นโปรแกรม structure and content ตามที่ตามที่บอกไปนะในส่วนตรงนี้นะคะ ในส่วนตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าในเกณฑ์ที่สองเนี่ยนะคะก็สิ่งที่สิ่งที่เราได้มาของโครงสร้างโปรแกรมและเนื้อหาเนี่ยอันแรกเลยออาจารย์ต้องรู้ถึงข้อกำหนดของโปรแกรมและหลักสูตรทั้งหมดก่อนที่มีความครอบคลุมทันสมัยแล้วก็พร้อมนะคะพร้อมที่จะใช้งาน และมีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเกณฑ์ของข้อกำหนดตรงนี้นะคะสิ่งที่เป็นหัวใจที่เขาต้องการบอกกับเราคืออะไรนะคะสิ่งที่เป็นเป็นขอโทษค่ะสิ่งที่เป็นหัวใจเลยแล้วก็ค่อนข้างจะให้ความสำคัญที่มากๆนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญแบบเช่นนี้เรียกว่ามีความจำเป็นมากๆเลยก็เพราะว่า โครงสร้างของหลักสูตรที่ท่านทําไปอ่ะพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยคําถามคือแล้วท่านจะบอกสังคมยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นในเกณฑ์สองเนี่ยหัวใจคือโครงสร้างโปรแกรมตัวเนี้ยเขาต้องการให้เรามีคอนเทนต์นะคะมีเอาไว้ทําไมเป้าหมายคืออะไรรู้ไหมใครตอบได้เป้าหมายคืออะไรเป้าหมายของเกณฑ์สองคือการประชาสัมพันธ์ค่ะอาจารย เป้าหมายสำคัญที่สุดคือเอาไว้อัป o d เดตเอาไว้ให้เราเนี่ยได้เห็นภาพว่าการที่เราจะมีหลักสูตรและคอนเทนต์ของหลักสูตรที่จะไปสู่สเต็กโฮเดอร์อีกอะนะคะมันจะต้องทันสมัยแล้วก็แล้วก็สามารถสื่อสารได้หมดเลยว่าหลักสูตรของเราเป็นยังไงมายังไงเราจะใช้โซเชียลมีเดียก็ได้นะคะแล้วข้อมูลเราเนี้ย นะคะต้องครบถ้วนด้วยการประชาสัมพันธ์หลักสูตรถือว่าสำคัญแล้วก็ตรงกับมคออ .2 ที่ท่านทำด้วยนะ t q F2 อะ่ะเพราะนั้นเนี่ยนะคะการสื่อสารก็จะต้องเห็นภาพเขาถึงบอกว่ามันจะต้องมีมีโบชัวมีทุกอย่างนะคะเพราะนั้นในตัวเนี้ยแล้วสเต็กโฮเดอร์เนี่ยกลุ่มไหนบ้างที่ต้องการข้อมูลของเราเพราะนั้นเราต้องชัดเจนทั้งหมด ต้องชัดเจนทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยไอ้ข้อหนึ่งเนี่ยข้อกําหนดโปรแกร,รมและหลักสูตรที่ครอบคลุมและทันสมัยอะ่ะและพร้อมใช้งานเนี่ยนะคะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้รู้ไว้เลยว่าสิ่งที่เป็นหัวใจที่สุดคืออะไรแน่นอนคุณต้องมีเว็บไซต์แน่นอนคุณต้องมีแผ่นพับโซเชียลมีเดียทุกเรื่องเข้าไปคุณจะใช้ YouTube คุณจะใช้ติ๊ t ต็อคุณจะใช้อะไรก็ใช้ไปเพราะนั้นข้อมูลต้องครบถ้วน แล้วเวลาเกณฑ์ดูต้องดูว่าข้อมูลนั้นตรงกับมก้อ,อสองไหมไม่ใช่ว่าอะไรนะโฆษณาเกินจริงอะไรเงี้ยไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้แล้วก็ตัวตัวที่เป็นพลังมากๆก็คือว่าเราต้องรู้ด้วยว่ากลุ่มไหนต้องการแบบไหนนะคะกลุ่มไหนต้องการแบบไหนไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราอะนะคะจะอะไรก็ได้นะไม่ได้นะอีกอันหนึ่งคือต้องกำหนดด้วยว่าใครคือบุคคลน,นั้นแล้ว แล้วก็นะคะหัวใจคือการที่เราอะนะคะทำตัวเนี้ยนะคะเราต้องมีตัวที่เป็นแผนการเรียนรู้เล็กๆนะคะก็ต้องมีให้ด้วยเพราะนั้นเวลาเกณฑ์ตัวเนี้ยเขามาตรวจก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็ต้องดูตัวนี้นั้นข้อที่สองก็คือออกแบบหลักสูตรเนี่ยก็ต้องสร้างสรรค์น,นะคะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ตัวเนี้ยต้องมาจาก OBE ก็คือต้องมาจากการที่เราได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ต้องมาจากการที่เราทําให้เห็นถึงนะคะว่า PLO นั้นนะ่ะที่เราได้มาเราได้มาจากอะไรนะคะต้องย้อนไปที่สเต็กโคเดอร์ต้องย้อนไปที่นะคะการได้มาของมคออสออันที่สามก็คือการออกแบบหลักสูตรเนี่ยนะคะต้องคํานึงถึงข้อแนะนําจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี้เรารู้แล้ว นะคะแน่นอนต้องต้องมีมีหลักฐานให้เห็นด้วยนะการดำเนินงานของหลักสูตรที่เน้นการมีส่วนร่วมเนี่ยเพื่อให้เกิดการบรรลุนในข้อ2.3.4จไปแล้วเนี่ยนะคะต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นข้อนเนี้ยนะคะข้อของการดำเนินงานที่เน้นการมีส่วนร่วมเนี่ยนะคะเราจำเป็นมากนะแต่ละ PLO เลยเนี่ยอาจารย์นะคะต้องมีรายวิชาที่ช่วยผักดัน หมายความว่าต้องรู้เลยว่าโครงสร้างของรายวิชาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่พื้นฐานระดับกลางไปสู่ระดับเฉพาะทางของเราเนี่ยนะคะต้องให้เห็นภาพที่เป็นบูรณาการร่วมกันเชื่อมโยงกันพูดง่ายๆนะคะนั้นเนี่ยโครงสร้างของเนื้อหาต้องเชื่อมกันนะจะไปเอาอะไรแบบเลื่อยเปื่อยไม่ได้หลักสูตรในข้อหกก็เหมือนกันต้องหลักสูตรก็ต้องมีตัวเลือกสำหรับผู้เรียนในการเรียนวิชาเอกแล้วเชี่ยวชาญพิเศษ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะโครงสร้างของหลักสูตรตั้งแต่หนึ่งสามสี่ห้ามาเนี่ยนะคะพอมาหกปุ๊บหลักสูตรต้องเลือกสำหรับผู้เรียนในวิชาเอกและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเออฉันเลือกให้อะเอเองจะเรียนไม่เรียนก็แล้แวแต่เดี๋ยวไ่ได้เพราะฉะนั้นออกแบบหลักสูตรก็ต้องหลากหลายแล้วก็เห็นภาพว่ามีวิชาบังคับวิชาเลือกที่ชัดเจนนะคะจะต้องชัดเจนแล้วก็ ต้องตอบโจทย์สังคมได้ด้วยว่าอาจารย์ดามีไล้วป่ะเห็นยกมือไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่โอเคเพราะฉะนั้นนะคะใน2.7ก็เหมือนกันหลักสูตรเนี่ยก็ได้รับการทบทวนเป็นระยะนะคะตามข้อกำหนดเพราะฉะนั้นต้องมั่นใจว่ามีความทันสมัยนะคะค่ะขอโทษค่ะ คนนะคะหลักสูตรเนี่ยมันต้องทันสมัยนะคะแล้วก็เมื่อมีความทันสมัยแล้วเนี่ยต้องทบทวนแล้วก็ทุกปีนะต้องทบทวนทุกปีนะนี่ใช่ว่าไม่เอาห้าปีแล้วค่อยทบทวนไม่ได้นะคะนั้นต้องชัดเจนทําเมื่อไหร่ใครทําและข้อมูลที่ได้เนี่ยสามารถที่จะเอามาปรับย่อยได้อย่างที่บอกอ่ะนะคะแล้วก็ปรับใหญ่ได้นะในห้องเนี้ยนะคะในห้องเนี้ย นะคะที่ท่านอยู่กันเนี่ยมีมีผู้ตรวจนะคะทั้ง IQA ทั้งสอง,องสอ,งอยู่และพี่ต้อยเนี่ยนะคะน่าจะอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะทราบดีแล้วก็อีกหลายหลายท่านนะคะที่เป็นผู้ตรวจท่านอาจารย์เดชัยและก็หลายท่านเลยนะคะอาจารย์นัทนะคะทุกท่านนะคะมีมีนึกภาพออกอยู่แล้วว่า IQA มันจะไปยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ย AUN ก็เหมือนกันนะคะ ดังนั้นเนี่ยหลักสูตรที่ได้รับการทบทวนเป็นระยะเนี่ยนะคะก็ต้องให้มั่นใจแล้วก็ทันสมัยเพราะนั้นเนี่ยข้อเนี้ยจริงๆถ้าเป็นไอ QA เนี่ยนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอเวลาตรวจจริงๆอ่ะมันจะคล้ายกับมันจะมันจะเป็นเหมือนกับห้าจุดหนึ่งนะคะมันจะมันจะมาแบบรวมไปถึงตัวมาตรฐานหลักสูตรนะคะเพราะนั้นเนี่ยข้อพวกเนี้ยมันจะมาโยงกันหมด นะคะมันจะมาโยงกันหมดดังนั้นเนี่ยเกณฑ์ในข้อ2องคงสร้างโปรแกรมและก็เนื้อหานะคะโปรแกรม s t ั u c เจอร์แอนด์คอนเจะมี7อันและข้อนี้สำคัญมากตรงที่ว่าท่านต้องบอกได้ว่าท่านนะ่ะไปประชาสัมพันธ์อะไรแล้วการประชาสัมพันธ์ครอบคลุมไปถึงเรื่องหลักสูตรแค่ไหนเพราะนั้นเกณฑ์เวลาตรวจเราจะตรวจตรงต้องขอ ขออนุญาตดูอนุญาตดูอะไรคะดูเว็บไซต์ขออนุญาตดูเว็บไซต์ขออนุญาตดูโบชัวขออนุญาตดูโซเชียลมีเดียที่ท่านไปไปทำมาแล้วก็หลักสูตรต้องเทียบเคียงเลยหมาคอสองปึ๊กปักปึกปกป๊กปักมากันแล้วเห็นไหมคะเพราะนั้นเนี่ยชัดเจนนะคราวนี้เกณฑ์ข้อสองเนี่ยมันดีเพราะฉะนั้นเกณฑ์ข้อสองมันดีคือท่านต้องอัปเดต มคองหรือ TQF-2 หมดถ้าท่านไม่อัปเดตมันก็จะไปไม่ได้นะคะดังนั้นนะคะโปรแกรม Structure and Content ใน7ข้อนะคะใน7ข้อหัวใจก็ยังคงอยู่ที่หลักสูตรเหมือนเดิมนะจ๊ะและโครงสร้างรายวิชาท่านต้องจำไว้ว่าอย่าลืมอะไรก่อนอะไรหลังเหมือนที่ท่านเคยทำแหละ นะคะต้องใช้คำนี้แต่ลำดับรายวิชาต้องเคลียร์เป็นระบบต้องเคลียร์อย่างเป็นระบบอะไรรู้ป่ะตัว plo กับ clo อ่ะหมายถึงว่าตัวหลักสูตรที่เป็นวัตถุประสงค์หลักสูตรอ่ะมันจะบอกถึงรายวิชาแล้วก็ year ylo คือปีชั้นเพราะฉะนั้นท่านใช้คำกริยาผิดเว r รผิด ปีสามท่านยังจะเอาอะไรคะ understand เนี่ยไม่ได้แล้วนะท่านจะรีเมมเบอร์ก็ไม่ได้แล้วนะท่านต้องไป Analysis และว,วิเคราะห์ได้วิจัยเป็นท่านต้องไปไประยุกต์ได้นะปีสามปีสี่อย่างเงี้ยเป็นต้นนึกออกแล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะบอกท่านว่าท่านมาถูกทางหรือมั่วหรือชัดเจน หรืออะไรนะคะดังนั้นการที่เราที่เราไปประชาสัมพันธ์เกินจริงก็ไม่ได้เขาก็คุมเราเขาคุมเราเพราะนั้นฝากท่านนะคะว่าอย่าลืมนะคะอย่าลืมที่จะทำตรงนี้เอาละค่ะนี่คือองนี่คือเกณฑ์สองโครงสร้างและโปรแกรมเนื้อาหาเกณฑ์สามไปเลยไหมอาจารย์ดาอาจารย์ขออนุญาตนะคะคือระหว่างที่ท่านสนุก อยู่เราก็เราก็แปลให้ท่านไปนะคะไปดูข้อมูลนะคะแต่ว่าถ้าไหนที่ไม่ได้ยังไม่ทันก็ต้องภาษาอังกฤษนะเกณฑ์คุณภาพที่าตัวนี้สำคัญมากการจัดการเรียนการสอน teaching and learning approach ตัวนี้เกณฑ์นี้มีทั้งหมดกี่บรรลุนะ มีทั้งหมดกี่ข้อแนวทางของการจัดการเรียนการสอนมี3.1 3.2 3.3 3.4 3.5ใช่ไหมไม่ไม่พอนะคะเ,เดี๋ยวนะคะในมีทั้งหมด3.5นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาดูอันแรกก่อนก็คือ 3. อะไรคะ3.1กันก่อนละกันนะคะ ในสามจุดหนึ่งเนี่ยแน่นอนแนวทางแรกท่านต้องไม่ลืมไม่ลืมอ,อะไรครับฟิโลโซฟีไม่ลืมปรัชญาการศึกษาท่านต้องชัดเจนและก็ต้องสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้เรื่องนะคะนอกจากนั้นท่านต้องแสดงให้เห็นกิจกรรมในการจากกรัดการเรกสการด้วยเอาละค่ะ The educational philosophy เนี่ยท่านต้องโชว์ให้เห็นถึงตัว นะคะความชัดเจนนะคะกับสเต็กโฮเดอร์ทั้งหมดและก็มันจะเห็นถึงการสะท้อนกลับได้ดีนั้นการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกิจกรรมที่เราทำนะคะทุกอย่างสำคัญหมดอันที่สามจุดสองล่ะในตัวเนี้ยนะคะมันจะโยงกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการที่เราจะให้สเต็กโฮเดอร์เนี่ยกับ ตัวของผู้สอนและก็นิสิตนักศึกษาของเราเนี่ยและอาจารย์พิเศษด้วยนะวิทยากรด้วยนะไม่ใช่ว่าเรารู้คนเดียวอาจารย์ของเราเนี่ยลุยแหลกแจกสบัดรู้หมดทุกเรื่องแต่อาจารย์ที่เราเชิญมาไม่รู้อะไรเลยจบนะจบเลยนะคะเพราะนั้นต้องให้รู้ทั้งหมดทั้งนักศึกษาทั้งอาจารย์ผู้สอนทั้งวิทยากรนะคะแล้วก็อาจารย์พิเศษนะคะทั้งหมดเลยแหล่งฝึกงานก็ต้องรู้ เพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเนี่ยสำคัญตรงนี้สำคัญมากนั้นกับข้อสองการจัดการเรียนการสอนต้องรู้ว่า พวกกลุ่มที่อาจารย์พูดไปอ่ะที่อาจารย์กัญมวลพูดไปอ่ะมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเขาต้องรู้ถึง participate responsibility เขาต้องเข้าใจเขาต้องรู้แล้วจากนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการจัดการตรงเนี้ยนะคะที่สําคัญอีกอันการมีส่วนร่วมนี้ไม่ใช่แค่การจัดการเรียนการสอนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงนะคะยังรวมถึงการร่วมประเมินกับนักศึกษาด้วย เพราะถ้าเราร่วมประเมินกับนักศึกษาเพราะนั้นเราจะถามเสมอเวลา IQA ใช่ปะที่จะพยายามพูดถึงข้อเนี้ยว่า5.2กับ5.3อะ่ะทีมที่ชิ่งคืออะไรคุณได้สามารถทำได้ไหมคุณได้สามารถไปรวมและคุยกันไหมคุณสามารถที่จะแสดงการสะท้อนกับระหว่างอาจารย์พิเศษกับอาจารย์วิยากรและอาจารย์ในข้างในของเราไปถึงลูกศิษย์แค่ไหนนะคะนั่น a อ N จะมองตัวนี้ค่ะเป็นสำคัญ เอาอันที่สามเลยไหมคะอันที่สามนะคะเพราะนั้นอาตัวเนี้ยมาแล้วที่อาจารย์ด่าพูดตั้งแต่เริ่มมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายยืดหยุ่นและสอดคล้องกับผู้เรียนตัวนี้สำคัญนะคะ Teaching and learning activity and show to involve activity learning by the students นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือหัวใจ ดังนั้นเนี่ยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตัวนี้ต้องหลากหลายและยืดหยุ่นดังนั้น CLO CLO รายวิชาของท่านนั่นแหละจะบอกวัตถุประสงค์ได้นะคะและก็ชัดเจนมากนะคะเพราะนั้นท่านต้องต้อง,ต,องต้องรู้ว่าท่านจะทำอะไร Practice Practical Active Learning อะไรของท่านก็ว่าไปวิจัยนะคะจะ เคสต s t u ี้จะทำอะไรกับเขาจะออกภาคสนามจะอะไรท่านทำอยู่แล้วอันนี้ไม่ห่วงมอเอเซียไม่ห่วงมอเอเซียเก่งเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะของทุกๆคณะทุกคณ,ณะนะคะทุกคณะทีนี้พอมา3.4 3.4เนี่ยนะคะ3.4เนี่ยคือมีกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยนะคะที่จะสามารถช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ แบบ l i f e long learning อาจารย์ดาพูดไปนะคะ l i f e long learning ตัวนี้สำคัญเพราะฉะนั้นนะคะพอพอเราพอเราพูดถึง l i f e long learning แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะพบเลยว่านะคะของสองอของตัวองค์สามเนี่ยนะคะมันจำเป็นต้องแสดงให้เห็นเลยว่านะคะแสดงให้เห็นเลยว่าตัวที่เข้าไปโยงให่เนี่ย นะคะของของที่องสามเนี่ยความความมั่นใจความรู้เรื่องอาจารย์เผือไปปิดไมค์ค่ะโทษค่ะมันคือไลฟ์ลองเนี่ยนะคะของ Learning 3.4มเนี่ยมันจะพูดถึง Teaching and Learning Activity ใช่ไหมคะแล้วก็พูดถึง Lifelong Learning ที่ชัดเจนมากแล้วท้ายที่สุดเนี่ย นะคะมันก็มันก็จะมามาบรรจบกันและทำให้เราเห็นเลยว่าหัวใจนะคะของของตัวเนี้ยนะคะมันต้องมันต้องชัดเจนมากนะคะมันต้องชัดเจนมากแล้วจุดที่เป็นประกายสำคัญของความเป็น l i f e long learning เนี่ยนะคะที่เรามักมักจะจะให้ให้ให้ผู้คนเนี่ยได้รู้จักเรามากไม่ใช่แค่คำคำพูดว่า l i f e long learning มันคืออะไร ถ้าเราต้องการจะให้ลูกศิษย์เนี่ยนะคะหรือคนภายนอกเข้าใจเราในวิธีของเกณฑ์เนี้ย teaching เอ่อ teaching uh, Te learning approach เนี่ยนะคะของสามในแง่มุมของกิจกรรมช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แล้วก็มีวิธีที่จะสแสวงหาความรู้และปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมันต้องมันต้องสร้างสร้างจุดประกาย และจุดประกายที่ดีที่สุดก็คือตั้งคำถามนะคะอาจารย์ตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณเพราะนั้นอาจารย์ก็จะต้องใช้หลักนะคะสร้างสรรค์ด้วยการทำอย่างที่บอกนะคะเพราะนั้นเนี่ยนะคะเกณฑ์สามจุดสี่เนี่ยจึงกลายเป็นเกณฑ์ที่ทำไมกะสำคัญเหมือนกันนะคะเป็นเกณฑ์ที่สำคัญแล้วก็เป็นเกณฑ์ที่นะคะ เราเราต้องเราต้องให้ความมั่นใจว่ามันมันถูกนะคะเห็นไหมคะอันนี้สามจุดสี่เห็นหรือยังคะเห็นไหมคะอาจารย์ดาเห็นไหมคะเห็นค่ะอ่าโอเคนะคะเพราะนั้นสามจุดสี่มันเป็นเกณฑ์ที่เป็น teaching and learning approach ที่สำคัญมาก life long learning เนี่ยมันมีความสามารถในการเรียนรู้นะคะอาจารย์ความสามารถที่เราเป็นทักษะที่มันไม่จบอาจารย์จะรู้ว่า ตรงนี้อาจารย์จะช่วยลูกศิษย์ยังไงเพราะนั้นไอ้ตัว active learning หรือโจทย์ที่อาจารย์อาจจะได้จากการวิจัยชั้นเรียนอาจารย์อาจจะได้จากการวิจัยอะไรก็แล้วแต่ร่วมกับลูกศิษย์นะคะเพราะนั้นวิธีนี้มันต้องเรียนรู้แล้วก็มีวิธีที่จะใช้เครื่องมือนะคะ m a e t o a n d t o o l s นะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยถ้าอาจารย์เนี่ย นะคะสอนแบบ problem-based learning หรือ project-based learning หรือ active activity-based learning หรือ case-based learning ที่พูดไปแล้วทั้งหมดสิ่งเหล่านี้นะคะสิ่งเหล่านี้ทุก PLO ของวัตถุประสงค์ของหลักสูตรต้องเขียนให้ชัดเพื่อที่จะมาเขียนในตัว CLO course learning outcome นะคะก็คือรายวิชาของอาจารย์ รานั้นอาจารย์คะ l i f e long learning ไม่ได้หมายถึงว่าแค่ว่าเรียนไปตลอดชีวิตแบบที่เราเข้าใจแล้วนะมันได้ด้วยนะคะอาจารย์มันได้ด้วยแต่พอเราเอาคำว่า l i f e long l l l เนี่ยมาใช้ในในการเรียนเนี่ยอาจารย์จะทำยังไงให้เขาเรียนรู้และสะสมวิชานะคะให้ชัดเจนด้วยการลงมือปฏิบัติจริงวิจัย practice ของของใครของที่เราเคยไปทำของอะไรนะของศิลปศาสตร์หรือที่เราไปเคยทำของบริหารธุรกิจหรือที่เราเคยไปทำของวิศวะสมมุติไปนะคะสิ่งเราเนี้อาจารย์ได้ได้ทำอะไรที่ไปลงมือปฏิบัติจริงผ่านชุมชนอาจารย์ทำอยู่แล้วจำได้เคยเห็น แล้วก็ผ่านการเรียนการสอนในกิจกรรมชั้นเรียนด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วก็นอกชั้นเรียนทํายังไงจะแก้ปัญหาชุมชนและท้ายที่สุดผู้เรียนมีประสบการณ์และทักษะไหมที่จะสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเนี่ยของเขาว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาไปแล้วปีสามสมมตินะคะปีสามปีสี่ไปมาแล้วเฮ้ยปีปีหนึ่งไปไปอะไรก็แล้วแต่ปีสองไปแล้วปีสามปีสี่ ปรากฏว่าพอปีสี่ปุ๊บเนี่ยเขาได้ไปแก้ปัญหาชุมชนได้อันนี้คือเด็กปอตรีพอเด็กปอโทของท่านเนี่ยเข้าทําวิจัยในพื้นที่ได้ไหมเข้าไปเอาเคสในพื้นที่ไปทําเลยวิจัยปอเอกละ่ะจะทําอะไรได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอถ้าเป็นปอปอตรีของท่านมักจะมีโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งอยู่แล้วแอทีฟเบสเลิร์นนิ่งอยู่แล้วแอคทิวิตี้เบส เคสเบสก็อาจจะได้ด้วยแล้วปอโทท่านก็จะได้อะไรอีกเยอะเพราะนั้นตัวที่ท่านแสดงคำว่า problem based learning มันใช่ไหมในที่ผ่านมามันครบหรือ,อยังดีกว่ามันครบหรือ,อยังอาจารย์ไม่ก้าวล่วงอาจารย์ใช้คาว่าครบหรือ,อยังเพราะนั้นถ้ามันยังไม่ครบตัวพวกนี้ยอาจารย์ค่ะพออาจารย์ไปทําในกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วเนี่ยอาจารย์เอาลองกลับไปดูซิว่าเฮ้ยมันสามารถสร้างบริการวิชาการสู่ชุมชนได้ไหม นะคะถ้าพี่ต้อยยังอยู่พี่ต้อยก็จะตอบโจทย์นี้ได้ท่านอาจารย์สุมาลีนะคะท่านเป็นผู้ตรวจสอบมศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะเอาไปทำอะไรได้อีกมันจะเอาไปทำอะไรได้อีกดังนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่มันเรียกว่าอาจารย์วางแผนการศึกษาในหลักสูตรแล้วมันกลับไปตอบโจทย์ลายวิชาแล้วมันก็กลับไปตอบโจทย์ตัวอะไรอีกคะอาจารย์ generic skill กับ Specific skill หรือว่าทักษะทั่วไปกับทักษะเฉพาะที่ลูกเราจะได้เป็นตุ๊กตาตัวนี้นข้อเนี้แล้วเนี่ยคือคำตอบที่ใครก็ตามจะตรวจ IQA จะตรวจ IQA ปีนี้เอาไปใช้ประโยชน์ไนดะ้เอาไปกลับไปไปวิเคราะห์ดูว่าเราทำอะไรแล้ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมันเป็น l i ์ e long learning ที่เราสามารถทําให้ผู้เรียนเนี่ยพัฒนาตัวเองไม่รู้จบแล้วสามารถคิดเชิงวิเคราะห์ในลักษณะของอตัวบลูแท็กซอนมีโดยใช้การวิเคราะห์การวิเคราะห์นี่แค่ขั้นกลางของบลูมนะนะขั้นกลางนะความคิดวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์กับประยุ แต่เมื่อไหรก็ตามปอเอกเนี่ยไม่ได้แล้วพอเอกเราต้องอะไรจ๋าประเมินได้แล้วเนี่ยอิวัลูเอดได้แล้วและอะไรได้อีกคะเหมือนกับที่ท่านให้ลูกศิษย์ทําวิจัยแล้วก็ใช้ชื่อแบบสวยมากแต่มันก็ได้ด้วยอ่ะนะก็คือพัฒนาโมเดลใช่ไหมหรือสร้างสรรค์หรือพัฒนารูปแบบอะไรก็ว่ากันไปสิ่งเหล่านี้มันมีโจทย์หมดท่านก็ไปตอบโจทย์ได้ใน a อ N นะจ๊ะพอเอกจ๋าเพราะนั้น สิ่งเหล่านี้มันคือคำตอบทั้งหมดที่ท่านจะได้จากการเรียนรู้ตรีโทและเอกให้ลูกศิษย์ของเราแต่ต้องไม่ลืมอะไรคะกลับไปต้องไม่ลืมครายจเียนหนึ่งคายจเียสอมาสู่3คือการเรียนการสอนนะคะดังนั้นนะคะสิ่งที่เป็น3.4เนี่ยนะคะเป็นการอาจารย์จะใช้เสริมหลักสูตรได้นะคะอ่า ถ้าเสริมหลักสูตรแปลว่าอาจารย์เอาไปทำเป็นส่วนหนึ่งของบริการวิชาการก็ได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพิเศษถ้าตรวจปีนี้มันก็คืออะไรคะตรวจแบบ IQA ก็คือสามุดสองเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าตรวจของคณะมันก็คือบริการวิชาการส่วนหนึ่งเพราะฉนั้นมันทําอะไรได้หมดเลยที่อาจารย์อยากจะทํานะคะเพราะว่าหลักสูตรของเราแข็งแกร่ง หลักสูตรแข็งแกร่งคณะแข็งแกร่งคณะแข็งแก่งมหาวิทยาลัยไปรอดมหาวิาลแข็งแก่งสังคมแข็งแกร่งไม่มีอะไรมากเลยนะคะดังนั้นมิติเหล่านี้ฝากอาจารย์จ้ะนะคะฝากนะคะว่าเราควรทําอะไรเพื่ออะไรนะคะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์กย์นมนบอกว่าองคสาม,มันจะเข้าไปเกี่ยวกับ CLO แต่ในเวลาเดียวกันไม่ว่าเราจะพูดคําว่า CLO ต้องสอดคล้องกับ PLO ในเวลาเดียวกันพูดถึง CLO แล้วท่านต้องไม่ลืมว่าท่านต้องมีแอคชั่นการจัดการเรียนการสอนต้องประกอบไปด้วยแอคทิวิตี้หรือแอคชั่นทั้งนั้นไม่ว่าคำพูดที่เราพูดคำว่า problem based learning project based learning activity based learning research based learning case based learning community based learning professional community based learning everything you must do CLO and action เราต้อง action ได้นะจ๊ะดังนั้นการ action ได้คือหัวใจที่ท่านต้องทำต่อนะฝากท่านนะคะว่าหัวใจขององค์สามคือหัวใจที่สุดแล้วมีเป็นหัวใจที่ท่านต้องบอกว่าอะไรดีอะ โอ้ใครที่เรียนหนึ่งใครที่เรียนสองใครที่เรียนสามตกไม่ได้คือถ้าเราตกนี่เราก็เลาะไปหมดแล้วเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วสี่ห้าหกเจ็ดก็ไปไปไม่รอดแลวแปดไปไม่รอดอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นฝากท่านดูว่านักศึกษานักกับอาจารย์จะเดินมาคู่กันอย่างไรนะคะฝากท่านว่าสามจุดห้าว่าไงสามจุดห้าบอกอะไรกับเราสามจุดห้าคือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียนใช่ไหมจ๊ะเพราะนั้น the teaching and learning activity are shown to in uh incorporate uh i n s t u d e n t new idea yes เวลาเราพูดถึงการจัดการเรียนการสอนปลูกฝังความคิดใหม่อยู่ต้องมี new idea ให้ลูกศิษย์กับอาจารย์อาแล้วก็ create นะคะต้องสร้างสารรค์อินโนเวชันมาแรงเลยนะคะอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นผู้เรียนต้องสามารถมีความคิดสร้างสารรค์ผู้เรียนต้องสามารถมีความคิดใหม่อาจารย์ต้องสามารถเป็นมอนิเตอร์ได้อาจารย์ต้องสามารถเป็นผู้พี่เลี้ยงให้ลูกศิษย์นะคะและช่วยกันคิดค้นนวัตกรรมและความคิดการเป็นผู้ประกอบการเห็นไหมคะท่านต้องมีทีมไซเนจิเอะนะ พลังแห่งทีมระหว่างอาจารย์ด้วยกันระหว่างลูกศิษย์ด้วยกันแล้วก็ต้องเป็นลักษณะสร้างการเรียนรู้แบบ educational s y n e r g y เรียกอะไรพลังของการศึกษาใหม่ ที่มันจะออกมาเป็นการจัดก,การเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังลูกศิษย์ให้มีความคิดใหม่ดังนั้นหลักสูตรต่างๆเนี่ยเวลาที่เราทำอะ่ะใช่ไหมคะอาจารย์เราอาจจะผ่านโครงการต่างๆอยที่อาจารย์ทำแล้วก็อยู่ในคลาสด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เอามาทำวิจัยได้เห็นไหมวิชาสัมมนาของอาจารย์หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพของอาจารย์เนี่ยที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เนี่ยโอ้เราต้องให้คะแนนลูกศิษย์แล้วนะเราจะมาแบบเออเอง ก็แล้วแต่อะไรเงี้ยไม่ได้นะสถานการณ์ต่างๆที่ลูกศิษย์จะเกิดขึ้นเนี่ยต้องกระตุน้นจริงๆแล้วเนี่ยเอเชียเนี่ยทำมาตลอดอย่างเช่นขอโทษนะคะที่ต้องพูดถึงชื่ออาจารย์นัทอาจารย์นัททำนิทรศการอะไรแต่ตอนนี้ทําหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเนี่ยมันตอบโจทย์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยองความรู้ความคิดเชิงนวัตกรรมเนี่ยที่จะใช้แก้ปัญหาต่างๆ ะะและที่ท่านไปเปิดนิทรรศการให้ลูกศิษย์เนี่ยแล้วก็มีทุกๆสาขาทุกๆคณะมาร่วมกันเนี่ยเราทําอะไรที่ที่นอกเหนือจากขายของเออที่นอกเหนือจอากสิ่งต่างๆก็ต้องเป็นนิทรรศการการเรียนรู้ใหม่ใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยทำยังไงที่จะเอาความคิดให้ลูกศิษย์น่ะเป็นผู้ประกอบการด้วยนะคะดังนั้น นะคะลายวิชาต่างๆเนี่ยที่อาจารย์ทำเนี่ยแล้วให้ลูกเราเนี่ยนะลูกศิษย์เราเนี่ยเสนอหัวข้อเนี่ยหรือเครื่องมือใหม่ๆรับรองว่ามันมันมันตอบโจทย์ข้อนี้นะตอบโจทย์ข้อนี้ได้เลยจ้ะนะคะเพราะนั้น AUN ไม่ใช่เรื่องยากของพวกเราแค่ว่าจะเอามันมาลงตรงไหนแค่ว่าจะเอามาลงตรงไหนนะคะและขอให้ลงแบบเรียวลงแบบจริงๆนะมันก็จะตอบโจทย์ได้ค่ะเพราะนั้น3.5เนี่ย ถ้าถามอาจารย์กยมลไม่ค่อยห่วงเอเชียเพราะเอเชียเนี่ยเขามีเขาเรียกอะไรดีอ่ะเขามีเขาเดินมามาถึงทางที่ที่จะเดินต่อได้แล้วค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์หลายคนอาจจะนึกในใจ i q คดีๆทำไมมา a อ n เไม่เป็นไรค่ะนี่แหละค่ะทางใหม่แต่เป็นทางที่อาจารย์ทำมาแล้วอาจารย์ปูอะไรมาหมดแล้วอาจารย์เหลือแต่งเติมดอกไม้ นะคะอาจารย์เหลือโครงสร้างอาจารย์ทําโครงสร้า,ารรงามาได้หมดแล้วแค่อาจารย์มาปรับห้องใหม่มาเดคอรเรททุกอย่างใหม่ทั้งนั้นแหละนะแล้วก็อาจารย์มาทําให้มันเห็นภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยอืมใช่นะคะออกแสดงข้างนอกเห็นไหมล่ะไทยแลนด์เอซผลมาไม่ยอมแพ้คนคนนี้เขาหน้าเอ็นดูนะคะหน้าเอ็นดูเสมอสําหรับอาจารย์กัญยม,มนเลยนะคะเพราะนั้นเป็นน้องที่นักนวัตกรรม สมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ก็มองแล้วว่าคนนี้แหละนวัตกรแท้ทางการศึกษานะคะแต่พูดไปก็คงงงคนก็คงงงงงตอนนี้พอเราตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นแล้ว่วาทําได้นะคะวิจัยก็ทําได้ดีนะเพราะฉะนั้นนี่การที่เราปลูกฝังคิดค้นนวัตกรรมหรือว่าความคิดใหม่ๆให้ลูกเราเนี่ยนะคะขอฝากเพราะนั้นเนี่ยบริหารธุรกิจจะทําได้ดี ะะเรื่องความคิดเป็นผู้ประกอบกรารศิลปศาสตร์ก็ทําได้นะคะทําได้ดีเพราะฉะนั้นจะทําอะไรต่อนะคะเด็กอยากจะได้อะไรให้เขาชอบเด็กอยากจะได้อะไรจากเราเขียนโปรเจกต์มานะคะแล้วมาช่วยกันชอบอาจารย์ก็ชอบเด็กเด็กก็ชอบอาจารย์มันมันไม่ได้แปลกอะไรนี่คะอาจารย์นะมันทําได้วิจัยก็เหมือนกันวิจัยมันอาจจะ เปลี่ยนแนวคิดในบางมุมเป็น OD บ้างก็ได้นี่ใช่ไหม Organization Development ทำแบบ Action Research บ้างก็ได้อะไรก็ได้นะเพราะนั้นมันอยู่ที่ไอเดียนะเพราะนั้นการปฏิวัติไม่ใช่ปฏิวัติปฏิบัติจริงนะคะคาขอไปการปฏิบัติจริงเนี่ยและก็การลงพื้นที่ที่ท่านทำมาตลอดแล้วเหน,นื่อยเน่อยขอร้องเถอะอย่าให้อาจารย์เหนื่อยเหนื่อยแล้วไม่ได้อะไรกับลูกศิษย์ไม่เอา ไม่มีใครอยากตรวจอาจารย์เพราะอาจารย์ไปเหนื่อยนะเราอยากตรวจว่าลูกศิษย์อะไปด้วยช่วยอะไรกับอาจารย์ต่างหากนะคะอ่าเพราะนั้นอาระสามจุดหกเลยนะคะสามจุดหกเรามีไหมเนี่ยอะมีในสามจุดหกตัวเนี้ยนะคะเป็นกระบวนการแล้วเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์ตอบอาจารย์กัญญมนได้อยู่แล้วละ่ะว่าไอ้สามจุดห้าเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรถ้าตอบไป iQA คืออะไร แน่นอนมันคืออะไรคะคืออะไรจ๊ะฮัลโหลหลับหมดยังเนี่ยไม่หลับหรอกก็อยู่ข้าวรู้อ่ามันคือมันคืออะไรคะอ่ะคของประกันเด็กๆอยู่ที่ไหนกันเนีอเลยเด็กๆหนูคืออะไรลูกก็คือห้าจุดสองไงหะาจค่ะใช ไม่ยากเลยมันคือ5.2นั่นเองนะจ๊ะมันคือ5.2นะคะเพราะฉะนั้นต่อไปไหมคะ3.6อ่าตัวเกณฑ์สายังอยู่ใน teaching and learning approach นะคะเพราะนั้น3.6กเนี่ยกระบวนการและกลยุทธ์ละค่ะ teaching and learning process มันต้อง c o n t i n u e s improvement เลยใช่นปะมันต้องมั่นใจได้ว่าพวกลุ่มของอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะ เขาเราทําให้เขาได้สอดคล้องความต้องการเขาอุตสาหกรรมสอดคล้องความต้องการเลยของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง PLO นะคะนั้นกระบวนการและกลยุทธ์ต่างๆของการสอนเนี่ยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องแน่นอนค่ะ ะะกระบวนการเรียนการสอนนะ่ะมันก็คือทําหลักสูตรใช่ป่ะจ๊าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเช่นนะคะศึกษาศาสตร์เนี่ยเห็นไหมแนวทาง OBE พัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง OBE อะไรคือคําถามนี้อะไรคือคาพูดนี้ก่อนพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ OBE ก็คือการได้มาของ PLO ก็คือการทํา PLO ที่มาจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีชันก็พยายามพูดคำนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยมันต้องถูกวิเคราะห์เพราะนั้นในเวลาเดียวกับ PLO ของหลักสูตรมันก็จะกระจายไปตามรายวิชาได้ด้วยย่อยๆย่อยๆไปนั้นในแต่ละชั้นปีนะคะมันมีทั้งเบสิกใช่ป่ะจ๊ะปีหนึ่งมีทั้ง intermediate และก็มีทั้ง advanced เพราะฉะนั้นหลักสูตรจัดก,การเรียนการสอนในแต่ละปีเนี่ยเชี่ยวชาญประสบการณ์ผู้สอนจัด นะคะที่ผู้สอนเขาทำมาตามรายวิชา CLO นั้นแล้วมันสอดคล้องไม่ว่าเราจะพูดรายวิชาไหนวัตถุประสงค์ของรายวิชานั้นต้องสอดคล้องกับ PLO วัตถุประสงค์หลักสูตรค่ะคุณสมค่ะคือไม่ว่าเราจะทำรายวิชาอะไรในทำตามหลักของรายวิชาโปรแกรมของรายวิชาทั้งหลายแหละ CLO การเรียนรู้รายวิชาแล้วต้องสอดคล้องกับการ กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์หลักสูตรหรือ PLO นั้นๆตามที่หลักสูตรกําหนดใน Curriculum Mapping เห็นไหมมาแล้วอีจุดขาวจุดดำจากนั้น